สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับพี่ต่ายเข้ามาพอดีนะฮะวันนี้เราอยู่กันเหมือนเดิมนะครับกับสวัสดีอาจารย์ป้อมสวัสดีอาจารย์ต่ายนะครับพี่วันนี้เรามาพร้อมกันตอนเปิดรายการครับ นะครับก็ยังไงฝากคนที่เข้ามาแล้วนะฮะอาจจะขอช่วยกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับเรามีการเปลี่ยนเพจนิดนึงนะครับอาจจะทำให้สับสนวุ่นวายหน่อยต้องขออภัยแต่ว่าเรากะว่าใช้ชื่อเพจ AEC Pega ไปเลยนะครับแล้วก็จะได้ตรงไปตรงมาแล้วก็เดี๋ยวหลังจากอัดคลิปไลฟ์เนี่ยครับผมก็จะเอาคลิปเนี่ยไปลงใน YouTube ด้วยถ้าเกิดมีคนติดตามใน YouTube นะครับได้นะครับขออนุญาตเดี๋ยวผมลองกดแชร์ก่อนนะครับได้ครับเดี๋ยวผมแชร์ด้วยครับได้ครับขอบคุณมากเลยครับพี่ป้อมวันนี้เรามาครบนะฮะเดี๋ยวจะขออนุญาตให้พี่ต่ายลุยแสดงความคิดเห็นก่อนนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับพี่ต่ายเดี๋ยวขอลองแชร์ก่อนนะฮะช่วงหลังเน็ตผมไม่รู้เป็นอะไรมันนุ่งหน่วงนิดนึงผมเข้าใจว่าช่วงหลังเนี่ยคนคงเข้ามาในไลฟ์กันเยอะนะครับหมายถึงว่าอยู่ในโลกออนไลน์กันเยอะใช้เน็ตกันเยอะอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวนะผมขออนุญาตแชร์ก่อนครับได้ครับงั้นผมขออนุญาตแชร์ทางนี้ฮะใช้ iPhone เอาถ้าใครเข้ามาแล้วรบกวนกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับหรือถ้ามีคำถามจากคราวที่แล้วนะครับถามได้เลยนะครับเราวันนี้เนี่ยเข้ามาครบกันทั้ง3คนนะฮะถามได้เลยนะครับผมแชร์แล้วน่าจะขึ้นนะครับตอนนี้มีคนเข้ามาดู3คนแล้วนะครับอาจจะเป็นพวกเรากันเองนะฮะ3คนเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงดูกันเองดูกันเองจ้าหมอนเป็นสีดำจ้าสวัสดีครับจ้าผมยังเมาหมัดอยู่ฮะทำไมล่ะครับพี่ต่ายเกิดอะไรขึ้นครับพี่ต่ายครับอ๋ออีลุงตุงงานอีลุงงานเยอะนะครับพี่ดีขึ้นใช่ไหมอาจารย์ตายอะไรนะครับดีขึ้นแล้วครับดีขึ้นแล้วครับพรุ่งนี้ต้องไปตรวจชุดใหญ่อีกรอบครับขอให้ทุกอย่างผ่านไปได้ดีครับพี่ก็มันก็ดีขึ้นแล้วครับแต่ว่าก็คงต้องไปตรวจอยู่เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยอืมครับผมโอเค10คนแล้วสวัสดีทุกคนเพื่อนๆด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับหัวข้ออาจารย์ครับอาจารย์เบียร์เราอยู่ในหัวข้ออะไรครับวันนี้มีโอ้เป็นดิจิตอลทวินกับเว็บ 3.0 ครับในมุมมองของคนสายก่อสร้างนะครับพี่เป็นผมว่าเป็นอะไรที่สำคัญนะหลายคนเนี่ยอาจจะมองข้ามนะแต่ผมบอกว่าอันนี้คือทิศทางที่มันจะเข้าสู่นะครับเราวิ่งเข้าสู่ดิจิตอลทวินเลยสำคัญมากๆครับครับอาจารย์ใครอาจารย์เบียร์แนะนำหน่อยได้ไหมมันคืออะไรครับอาจารย์หลายคนอาจจะงงว่าเอ๊ะดิจิตอลทวินคืออะไรก็พี่ตายไหมครับหรือได้ครับเอาอันนี้ก่อนครับผมว่าเอา 3.0 นี่ก่อน 3.0 นี่คืออะไรก่อนอาจารย์เบียร์ไอ้ถาม 3.0 พี่ป้อมพูดไปแล้วอาทิตย์ที่แล้วพี่อาทิตย์แล้วพูดแล้วเต็มๆเลยครับคุณเต็มเลยพี่เต็มก็เต็มเลยครับอย่างนี้ครับอย่างนี้พอดี 3.0 เนี่ยต้องทวนมา 3.0 มันมาทีหลังดิจิตอลทวินนะพี่เนาะก็เลยผมก็เลยมองวันเนี้ยภาพคืออย่างงี้ครับพี่เมื่อคราวที่แล้วอ่ะโอ้โหพี่ป้อมเรียกว่าปูพื้นเลยนะถ้าใครยังไม่ได้ดูนะฮะย้อนกลับไปดูคลิปที่แล้วก่อนแล้วเรามาเชื่อมวันนี้ได้เพราะว่าส่วนหนึ่งที่อยากคุยกับพี่ต่ายวันนี้ด้วยก็คือเรื่องของตัวดิจิตอลทวินนี่แหละครับเพราะว่าตอนนี้มันเหมือนเป็นรอยเชื่อมนะพี่จากเอาว่าจากยุคก่อนเราทำงานในสายก่อสร้างนะเรารู้กันเนาะเขียนแบบก่อสร้างยังไงทำ 3D ยังไงจากยุคเขียนมือเปลี่ยนเป็นเขียนแบบเปลี่ยนเป็น 3D นะครับแล้วก็ไปสู่ดิจิตอลทวินผมข้ามบิมไปโทษจีบิมก่อนแล้วก็ไปแยกออกมาเป็นดิจิตอลทวินนะครับเรียกว่าผมคิดว่ามันเป็นขั้นกว่านะครับแล้วก็จากดิจิตอลทวินเนี่ยตอนนี้เรากำลังเอาเทคโนโลยีเว็บ 3.0 นะครับ Metaverse เข้ามามีผลกับการใช้งานแล้วก็กับการทำงานของเรานะครับซึ่งในอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยโอ้โหพี่ป้อมยาวเลยทีนี้เราพูดลงไปลึกถึงรูปแบบของบล็อกเชนนะครับรูปแบบของกระบวนการต่างๆการจะใช้ทำเมตาเวิร์ดเนี่ยที่รันผ่านเว็บ 3.0 จริงๆนะครับซึ่งเรียนทุกคนที่ฟังอยู่อย่างนี้นะครับว่าก็ปัจจุบันเนี่ยบางทีอาจจะเป็นที่เราไปเจอในเมตาเวิร์ดอ่ะจริงๆแล้วอาจจะเป็นเว็บ 2.0 ก็ได้นะ
เพราะว่า 3.0 เนี่ยมันกำลังพัฒนาเหมือนคราวที่แล้วที่พี่ป้อมเล่าให้ฟังนะครับมันอาจจะเสถียรภายในอีกประมาณปี2ปีถูกไหมครับพี่ป้อมครับถ้ากรณี 3.0 อันนี้ผมก็คาดการณ์ครับนะก็ครับตอนนี้เริ่มมีนักพัฒนาเริ่มทำกันเยอะขึ้นครับเริ่มมีคนพูดถึงมากขึ้นครับครับผมก็วันก่อนผมท้าความนี้ผมก็เชิญพี่ตูนนะฮะศิษย์เก่าของลาดกระบังเนี่ยจากบริษัทโนโมโนเนี่ยถ้าแกก็เล่าให้นักศึกษาปี1กับนักศึกษาเข้าใหม่ของ AIDT ฟังว่าสถาบันอินเตอร์ของเราเนี่ยฟังว่าระบบรุ่นใหม่เป็นยังไงแกก็พูดถึง Metaverse ปุ๊บแกก็ต้องพูดถึงเว็บ 3.0 ขึ้นมานะครับยังไงมันที่ผมยกตัวอย่างในใหม่นี่ว่าผมอยากจะบอกว่ายังไงมันเป็นแพลตฟอร์มที่ทุกคนต้องไปถึงนะครับเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้เหมือนเมื่อผมว่าเกือบ9ปี10ปีก่อนที่ผมแนะนำเรื่องเว็บ 2.0 นะครับเว็บ 2.0 เนี่ยเป็นยังไงช่วงนั้นก็ให้เด็กๆได้รู้แล้วก็เด็กๆยุคนั้นก็ตอนนี้ก็ทำงานแล้วนะฮะถ้าใครจำที่อาจารย์เบียร์สอนได้ก็มาเล่าหน่อยนะว่าตกลงได้ใช้ประโยชน์หรือเปล่านะครับก็แต่วันนี้โอเคเราพูดถึงเว็บ 3.0 ไปแล้วเดี๋ยวอาจจะขอพี่ป้อมเชื่อมต่อนิดนึงแต่วันนี้ครับพี่ต่ายครับอยากจะขออนุญาตเชื่อมที่พี่ต่ายก่อนว่าตัวดิจิตอลทวินครับพี่ต่ายในมุมมองของพี่ต่ายที่ทำงานต้องเรียกว่าพี่ต่ายเนี่ยโชคโชนเรื่องบิมนะครับแล้วก็เป็นสถาปนิกที่มองเห็นทั้งองค์เรียกว่าตั้งแต่ต้นยันจบนะครับคำถามแรกเลยพี่ดิจิตอลทวินเนี่ยประเทศไทยมีการใช้กันจริงๆอย่างจังหรือยังครับพี่ในมุมมองของพี่ต้องความหมายก่อนดีกว่าอาจารย์เบียร์ต้องความหมายก่อนดีกว่าความหมายที่เราทวินก่อนใช่ไหมก็ใช่ครับก็คนยังต้องพูดอย่างนี้พอเรามองถึง3มิตินะครับพอเรามองถึงของที่เป็น3มิติเนี่ยเมื่อก่อนเราก็แค่สร้าง3มิติมาเพื่อให้เป็นวิชวลไลซ์เฉยคือมองแล้วเข้าใจว่าอ๋อเดี๋ยวตึกร้านบ้านช่องที่เราจะสร้างเนี่ยมันจะออกมาอย่างนี้นะให้ผู้ใช้ให้เจ้าของงานเข้าใจนะครับทำ3มิติเพื่อให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงที่สุดนะครับแต่ทีนี้พอเทคโนโลยีมันก้าวไปเนี่ย3มิติมันเริ่มมีอะไรมากขึ้นเช่นเราใส่ข้อมูลเข้าไปคอมพิวเตอร์รู้แล้วว่าไอ้3มิติช่วงเนี้ยตรงนี้คือหลังคานะตรงนี้คือผนังตรงนี้คือบ้านนะตรงนี้คือชิ้นส่วนต่างๆนะครับใส่ข้อมูลได้มากขึ้นมันก็เป็นรูปแบบหนึ่งของ BIM นะครับทีนี้พอ BIM มันถูกพัฒนาขึ้นถึงระดับนึงเนี่ยอ้าวกลายเป็นว่ามูลค่าของไอ้ตัว3มิติที่มีข้อมูลเนี่ย BIM เนี่ยbuilding information modeling เนี่ยมันกลายเป็นว่ามันเป็น asset แยกอีกชิ้นหนึ่งเป็นอีกชิ้นหนึ่งที่อยู่ในโลกต้องจริงๆถ้าจะพูดว่ามันเป็น metaverse ป่ะมันก็ต้องเป็นโลกเสมือนอันนึงนะพี่นะมันเป็นสินทรัพย์ในโลกของดิจิตอลนะครับถ้าเราฟังท่านอาจารย์ทรงพลพูดมาแต่ตั้งแต่เมื่อก่อนแล้วนะผมจำได้ตั้งแต่ปีที่แล้วเราก็คุยกันถึงเรื่องนี้แหละดิจิตอลทวินคืออะไรพี่ป้อมก็พูดแล้วนะครับจริงๆถ้าใครไปย้อนฟังของเก่านะจะรู้ว่าพี่ต่ายก็พูดแล้วผมก็มีเกริ่นเรื่องนี้ไว้บ้างแล้วแต่วันนี้ถือว่าสรุปแล้วกันนะครับแล้วก็พอพูดง่ายๆคุณจะมี2 อย่างที่คุณได้ในยุคที่เป็นดิจิตอลทวินก็คือคุณจะมีบ้านที่เป็นฟิสิกอลอันนึงและคุณจะมีบ้านที่เป็นดิจิตอลอีกอันนึงซึ่งเราคุยกันทั้งทฤษฎีว่ามันควรจะเชื่อมกันมันไม่ควรจะแยกกันมันไม่ควรจะเป็นแบบว่าฟิสิกอลอันนึงดิจิตอลอันนึงแล้วจบแค่นั้นนะครับอันนี้นี่ไปหลายขั้นแล้วนะถ้าใครยังยึดติดอยู่ในเรื่องของการเขียนแบบก่อสร้างเป็นกระดาษอยู่นะครับจะสังเกตว่ามันไปไกลแล้วนะมันมาเป็น3มิติแล้วมันมาเป็น3มิติที่มีข้อมูลทุกอย่างที่ตรงกันกับบ้านจริงนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยมันยังเชื่อมต่อด้วยกันอันนี้เราต้องคุยถึงว่ามันเชื่อมต่อด้วย IoT นะครับมีการใส่ไลฟ์ฟีดเข้ามาที่ตัวดิจิตอลทวินนี้นะครับแล้วก็อันนี้จริงๆก็พูดไปที่แล้วพอมันเกิดการเชื่อมโยงกันเช่นบางครั้งเนี่ยเราอาจจะทำอย่างนี้ได้เราเข้าไปในดิจิตอลทวินของเราไปชิ้นเนี้ยเปิดประตูเข้าไปเราอยากจะสั่งเปิดไฟกดสั่งเปิดไฟปุ๊บโลกจริงก็เปิดด้วยนะครับเกิดอะเลิร์ตบางอย่างมีขโมยเข้าไปประตูเปิดเองเงี้ยเราก็รู้ได้จากตัวนี้ด้วยแล้วก็ถ้าทุกท่านสังเกตดิจิตอลทวินเนี่ยมันถือเป็นสินทรัพย์อย่างนึงท่านในอาคารขนาดใหญ่เนาะมันมีมูลค่านะครับเราจะรู้ว่าเราติดตั้งของอะไรเมื่อไหร่นะครับเราจะรู้ถ้ายิ่งใส่ IoT เข้าไปเนาะเป็นไลฟ์ฟีดเนี่ยเราก็จะรู้ว่าตอนนี้ตึกของเราถูกใช้งานไหมนะครับซึ่งเราคุยกันไว้ว่าเราจะทำดิจิตอลทวินเนี่ยตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วไม่ใช่โทษทีครับตั้งแต่ปีที่แล้วว่าเรามีแผนนะเดี๋ยวเรื่องนี้ครับถ้าผมไม่ผิดพลาดเนาะ
จะมีพี่ๆเข้ามาช่วยก็แน่ๆก็คือพี่ป้อมและพี่ต่ายเนี่ยเข้ามาช่วยทำตัวนี้แน่นอนของลาดกระบังนะครับแล้วก็จะมีพี่เนี่ยพี่ตูนนะฮะแล้วก็จะมีถ้าคุยกันล่าสุดเลยก็จะมีพี่พูดชื่อได้ไหมไม่รู้ต้องขออภัยผมไม่พลาดพี่คนอื่นแล้วกันแต่ว่าพี่ๆที่เป็นศิษย์เก่านะครับพี่สมชัยอย่างเงี้ยนะครับแกจะมาช่วยเรานะครับแล้วก็ถ้าเดี๋ยวมีโครงการอะไรที่มันเป็นรูปเป็นร่างแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอามาให้ทุกท่านดูด้วยนะครับแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยคนที่มีของที่เป็นชิ้นเป็นอันมากที่สุดเนี่ยก็คือพี่ป้อมนะฮะพอพี่ป้อมเนี่ยแกลุยโอ้โหเรียกว่าพูดตรงๆทำธุรกิจเปลี่ยนมาเป็นด้านนี้แล้วแหละแล้วก็มีของค่อยๆแต่ผมจะขออนุญาตอย่างนี้คือพี่ป้อมแกก็ใจดีแกก็ปล่อยหมดเลยนะเราก็บอกพี่ป้อมเก็บไว้เป็นอะไรนะความลับทางบริษัทบ้างก็ได้นะครับพี่แต่ว่ายังไงเนี่ยทุกคนต้องเชื่อว่าพี่ป้อมเนี่ยแกต้องเรียกว่ายังไงเป็นผู้ใหญ่ใจดียังไงต้องโชว์ให้พวกเราเห็นหมดแน่นอนผมเนี่ยผมรับประกันได้อย่างนี้อินพิจารณาต้องอธิบายก่อนว่าผมเองทำอย่างนี้มาตั้งแต่ปี2022แล้วผมโอเพ่นครับครับคือผมเป็นคอมมูนิตี้ครับผมจะโอเพ่นเลยคือเวลาผมมีโปรเจกต์ผมก็จะบอกคอมมูนิตี้เลยเขารู้เลยว่าผมทำอะไรครับอาจารย์โอ้ไม่มีปิดบังครับไม่มีปิดบังเลยนะสุดยอดคู่แข่งรู้ผมเลยว่าผมทำอะไรแต่ผมไม่มองคู่แข่งนะผมเชื่อว่าคู่แข่งก็คือเพื่อนเราครับแต่เราแค่นั้นเฉยๆนะครับอันนี้ต้องบอกใจไม่มีกั๊กอยู่แล้วตอนตายแต่ป้อมครับอาจารย์ครับโอ้ขอบคุณมากเลยครับพี่ป้อมก็เนี่ยฮะก็เป็นพี่ที่เป็นเสาหลักท่านหนึ่งที่อยู่ใน AC Paygal กับเรานะครับแล้วก็เนี่ยสนับสนุนทั้งความรู้แล้วก็เดี๋ยวเรามีอะไรที่มาโชว์ท่านเนาะก็จะเป็นคอมมูนิตี้เราคุยกันไปเรื่อยๆนะครับก็พี่ต่ายครับเข้าเรื่องเลยครับพี่ถ้าเป็นมุมมองพี่ต่ายถ้าพี่ต่ายคุยถึงดิจิตอลทวินเนี่ยพี่ต่ายจะว่ายังไงบ้างครับอันนี้ขอเป็นคำถามครับพี่เอาหลายมุมมันมีจริงๆดิจิตอลทวินมันมีหลายมุมนะคือในมุมของการทำเบื้องต้นเพื่อให้เกิดกระบวนการไปสู่ดิจิตอลทวินเนี่ยมันก็มีวิธีการที่มันแตกแยกออกไปอีกการทำหลักๆเลยเนี่ยถ้าเราจะพูดถึงการเข้าสู่ยุคของดิจิตอลทวินจริงๆการเข้าไปสู่การใช้เว็บ 3.0 มาแมเนจเมนต์มันเนี่ยมันต้องว่าถึงเรื่องของต้นทุนของมันก่อนต้นทุนของมันจริงๆเลยก็คือเรื่องของข้อมูลที่มันจะเกิดขึ้นกับข้อมูลจริงๆที่มันมีจริงๆถ้าเรามองย้อนกลับไปครับวันนี้เราจะมีปัญหาอยู่เรื่องนึงคือเราก็เคยคุยกันมาตลอดว่าจริงๆแล้ววันนี้เราไปหยิบบลูพริ้นท์ขึ้นมาวางกับหน้างานจริงๆเราจะเจอปัญหาว่ามันไม่ตรงกันครับพี่มันเป็นหัวใจหลักที่มันจะไปสู่ดิจิตอลทวินที่มันเกิดขึ้นได้จริงๆเพราะว่าถ้าวันนี้ในส่วนของกระบวนการทำต้นน้ำถ้าต้นน้ำมันไม่ถูกต้องมันจะพูดถึงดิจิตอลทวินแบบนั้นไม่ได้เลยนะครับเพราะนั้นวันนี้มันต้องแยกเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งคือส่วนตั้งต้นกับอีกส่วนหนึ่งคือส่วนที่การเอาตัวข้อมูลเนี่ยไปใช้นะครับวันนี้เราจะเห็นว่าในส่วนของเว็บ 1.0 2.0 3.0 ที่มันมีอยู่เนี่ยมันเตรียมมาซัพพอร์ตเรื่องเหล่านี้แล้วเพียงแต่ว่าไอการจะกลับเข้าไปใช้กระบวนการเริ่มต้นเข้าไปสู่ของการสร้างอ็อบเจกต์เพื่อให้มันสามารถเข้าสู่ไอตัวกระบวนการ 3.0 และดิจิตอลทวินจริงๆเนี่ยมันมีวิธีการที่จะต้องทำให้ถูกต้องก่อนเพราะถ้ามันไม่ถูกต้องมันก็จะไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพจริงๆนะครับหลักการของมันคือวันนี้ที่เห็นเลยเนี่ยส่วนใหญ่เลยก็คือความคลาดเคลื่อนของการทำงานที่มันเกิดขึ้นจริงๆนะออบเจกต์เหล่านั้นนะครับพอมันไม่ถูกเซตติ้งวิธีการที่มันทำไม่ถูกต้องเนี่ยนะครับในส่วนของการจะไปใช้ดิจิตอลทวินให้มันเกิดประสิทธิภาพอย่างเต็มที่เนี่ยมันจะดรอปลงไปส่วนหนึ่งเลยผมว่ามันมีเกิน 30% แน่ๆที่มันจะไม่ได้นะครับแล้ววันนี้ผมเชื่อว่าในหลายๆองค์กรเนี่ยนะครับในหลายของบริษัทชั้นนำในบ้านเราเนี่ยผมว่าทุกทีมเนี่ยพยายามเข้าสู่กระบวนการเหล่านี้นะครับมีการเตรียมเว็บ 3.0 รอละมีการเตรียมกระบวนการเข้าสู่ดิจิตอลทวินแล้วแต่สิ่งที่ยังขาดคือเลยเรื่องนึงเมื่อเช้าผมก็ฟังปังๆผมก็เอ้ยใช่เลยเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องของ Personal Tech นะครับคนที่จะมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการทำเรื่องของเทคโนโลยีท
ทั้งที่เข้าใจทั้งเรื่องของเทคโนโลยีทั้งที่เข้าใจเรื่องของถ้าเราเอาวงการออกแบบมันก็คือเรื่องของวิธีการออกแบบนะครับทั้งเรื่องของการเข้าใจวิธีการก่อสร้างคนที่จะเข้าใจเรื่องเหล่านี้ต้องเรียนรู้ทั้ง3เรื่องแล้วเอามาประกอบเข้าร่วมกันแล้วเพื่อใช้งานเหล่านี้ให้มันเกิดประโยชน์อย่างจริงๆนะครับเพราะว่าวันนี้ถ้าเราไปเรื่องเทคโนโลยีเรื่องเดียวคุณไม่เรียนรู้เรื่องของเทคนิควิธีการก่อสร้างคุณไม่เรียนรู้เรื่องของวิธีการออกแบบคุณไม่เข้าใจศาสตร์ของการvisualization ต่างๆมันก็จะเกิดแต่เรื่องของ tech data ที่มันเกิดขึ้นมาแล้วก็เอาไปใช้งานแบบไม่รู้จะใช้ยังไงผมเคยถามน้องๆว่าน้องๆคนที่เขียนโค้ดเนี่ยเขียนซอฟต์แวร์เนี่ยคุณมองเห็นตัวหนังสือของคุณเนี่ยเป็นรูปหรือคุณเห็นเป็นตัวหนังสือเพราะว่าถ้าเราดูเหมือนเราดูหนังเมทริกเนี่ยเราจะเห็นว่ามันพยายามจะชี้ให้เราเห็นว่าอ๋อตัวหนังสือมันวิ่งไปเป็นรูปคนเป็นรูปเมืองเป็นรูปตึกใช่ไหมไอ้เขียวๆที่วิ่งอ่ะโอ้โหมันเป็นเหมือนตึกมันเป็นเหมือนคนเลยเอ้ยทำไมดูโค้ดแล้วมันเป็นรูปคนเป็นรูปอะไรเนี่ยไอ้เรื่องเนี้ยความเข้าใจของคนในการเขียนโค้ดผมเองก็เขียนโค้ดไม่ได้แล้วเพราะผมก็เห็นมันเป็นตัวหนังสือแต่น้องผมมันบอกว่ามันเห็นเขาอะเห็นตัวเนี้ยเป็นรูปเป็นภาพเพราะว่าอย่างผมบอกให้น้องผมบอกเขียนอะไรให้ผมหน่อยเขียนแอปให้ผมหน่อยอย่างเงี้ยปุ๊บๆสิ่งที่น้องบอกผมคือวาดรูปกับมาให้เขาเดี๋ยวเขาทำให้เพราะนั้นไอ้สิ่งที่เขาคิดคืออ่ามันเห็นเทคเป็นรูปที่เราเขียนไงครับเพราะนั้นวันเนี้ยสิ่งที่มันขาดคือวันเนี้ยเราขาดเรื่องเนี้ยแล้วมีอาจารย์ท่านนึงบอกว่าเขาอะรีครูท personal tech ตอนนี้ worldwide เลยนะแต่ไม่มีคนเข้ามาสมัครเลยคือหาคนไม่ได้เพราะนั้นวันนี้สิ่งที่มันขาดเลยก็คือเรื่องของบุคลากรที่จะมาตอบโจทย์เรื่องนี้นะครับอันนี้คือประเด็นนึงเลยนะ personal tech ประมาณไหนครับพี่เป็นคนที่ทำอะไรฮะคือคนที่จะต้องทำเนี่ยหมายความว่าสมมติว่าถ้าจะต้องมาเขียนโค้ดเหมือนที่ผมบอกเนี่ยเขาต้องเข้าใจเรื่องของตัวข้อมูลที่จะเขียนเข้าใจว่าจะต้องเขียนไปทำอะไรแล้วหลักการมันง่ายๆคือเราจะทำเรื่องนี้ไปเพื่อทำอะไร mm-hmm. เหมือนเราออกแบบนะครับเราจะออกแบบอันนี้ไปเป็นโรงพยาบาลออกแบบอันนี้ไปเป็นบ้านออกแบบอันนี้ไปเป็นพิพิธภัณฑ์หน้าตาข้างนอกมันอาจจะบอกโอ้สวยงามมากเลยแต่ข้างในคืออะไร mm-hmm. อรรถประโยชน์ของมันคืออะไรวิธีใช้ของมันคืออะไรอันนี้มันเป็นโจทย์ที่มันยังเกิดขึ้นอยู่นะครับเพียงแต่ว่าผมมองว่ากระบวนการวันนี้เรากำลังจะผลักมันเข้าไปถึงตรงนั้นแหละแต่นะผมย้ำนะถ้ามันไปเร็วไปนะครับมันจะข้ามกระโดดแล้วมันจะทิ้งบางเรื่องไปเลยแล้วมันจะไม่ทำอันนี้คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นคือทำอยู่ปุ๊บไม่เอาแล้วไม่ทำแล้วไปเลยไปทำเรื่องนี้เลยไม่เอาตรงกลางแล้วไม่เอาต้นทางแล้วไปทำอีกเรื่องเลยแล้วก็มองแอสเซทนะอาจารย์เบียร์ว่าเลยคือมันเป็นแอสเซทเลยคือมันไม่ใช่โปรเซสคอนแทคชั่นมันไม่ใช่โปรเซสดีไซน์แล้วมันคือแอสเซทอย่างเดียว เพื่อเอาไปแมเนจเมนต์เลยคำถามคือเนี่ยวันเนี้ยมันจะถูกแบ่งเป็น1ก้อนที่เป็นตัวสตาร์ทแต่ไม่ได้ถูกไปใช้ต่อพอมาคอนแทคชั่นก็ทำแต่คอนแทคชั่นก็คุยแต่เรื่องของคอนแทคชั่นคุยแต่เรื่องนี้ไม่สนใจว่ามันจะออกไปใช้ในเรื่องของแอสเซทได้มั้ยพอวันที่จะทำเรื่องแอสเซทฉันก็แอสเซทอย่างเดียวฉันไม่สนใจไอ้ตัวต้นทางเลยแล้วฉันก็ใส่ข้อมูล data เพื่อ access ได้อ่ะถ้ามันคิดแบบนี้เมื่อไหร่ปุ๊บมันจะไม่มีผมบิ่มแบบนั้นเลยผมนิยามงี้ได้ไหมพี่ว่าตอนนี้มันไม่มีศิลปินด้านโคดดิ้งมันมีแต่น้อย เหมือนตอนนั้นผมเคยพูดเรื่องของตัวอะไรนะการทำตัวช็อตโค้ดที่มันเขียนโค้ดที่สั้นที่สุดแล้วทำงานได้จริงๆนะครับซึ่งเขาเคยมีจัดสัมมนาขึ้นมาเรื่องนี้ปรากฏว่ามีบุคลากรที่ทำเรื่องนี้จริงๆแค่30คนทั้งโลกที่เข้าไปสัมมนาเรื่องนี้อันนี้จัดไปที่อเมริกาตอนนั้นคำถามคือเฮ้ยทำไมมันถึงเป็นเรื่องแบบนี้แต่ว่าไอ้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่วันนี้สมมติว่าเราบอกว่าผมอยากเขียนไอ้เรื่องนี้ขึ้นมาเองปรากฏว่ามันมีแพลตฟอร์มให้ผมลากเหมือนใส่ PowerPoint อ่ะผมอยากได้ผมก็ลากใส่แล้วมันก็เขียนโค้ดให้ผมตึ๊ดๆๆๆๆแล้วผมก็สามารถทำงานได้ซึ่งแพลตฟอร์มเนี้ย
มีให้ทดลองใช้อยู่ครับแล้วก็บ้านเราก็มีคนที่ทำเรื่องนี้จริงๆมันก็มีผมว่ามันเราอ่ะมีคนที่รู้เรื่องเหล่านี้เยอะแต่มันไม่ถูกการคอมมูนิตี้เหมือนการป้อมบอกคือผมอันนี้ผมเล่าต่อจากพี่ต่ายแล้วกันนะครับเพราะว่าผมเป็นคนคนหนึ่งที่มองในมุมกลับกันผมมาเรียนสถาปัตย์จบสถาปัตย์แล้วก็พอต่อปอโทเนี่ยทางธรรมศาสตร์เนี่ยเขาเป็นยุคแรกๆหลังจากจุฬาเนาะกับจุฬากับศิลปากรเริ่มก่อนแล้วก็มาธรรมศาสตร์เนี่ยเราเรียนเรื่องวิธีเขียนโปรแกรมเพื่อสนับสนุนสถาปนิกทีนี้พอเรียนก็จะได้เรียนอะไรแบบนี้ฮะเรียนเป็นคือเหมือนกับว่าสอนคนที่ไม่เป็นโปรแกรมเนี่ยให้ทำโปรแกรมอ่ะมันก็จะต้องเรียนในเชิงของลักษณะของแบบการเขียนโปรแกรมยังไงให้ง่ายนะครับไม่ได้ลงลึกถึงวิธีการเขียนโค้ดที่แท้จริงอะไรเงี้ยนะพี่นะแต่ว่าก็ยากแล้วนะเอากล่องมาลากเข้าหากันแล้วก็แก้สคริปต์บางอย่างอะไรเงี้ยซึ่งก็ได้เป็นโปรแกรมออกมาในการจะเรียนจบนะครับทีนี้พอถึงจุดนั้นน่ะผมอันนี้ท้าความไม่เสียผมมองเป็นอีกมุมมองนึงคือเหมือนเราเป็นดีไซเนอร์เนาะเสร็จแล้วเราก็ไปเรียนโค้ดแล้วผมก็รู้สึกเอ๊ะถ้าเราจะเรียนโค้ดให้มันลึกๆอ่ะเราเรียนต้องเรียนวิศวะคอมเว้ยเราก็ อันนี้ขอโทษผมก็เลยไปต่อเอกวิศวะคอมพอเข้าไปเรียนแล้วถึงรู้ว่าอ๋อมันพี่แล้วโชคจังหวะนะสนุกมากเลยเพราะว่ามันเป็นจังหวะเดียวกับเดอะเมทริกออกผมเรียกว่าไปรู้เลยว่าไอ้ตัวเมทคำว่าเมทริกอะครับมันก็คือมันไม่ใช่เมทริกแบบชื่อนะเขาล้อเลียนก็คือไอ้เมทริกนี่ก็คือการคำนวณเมทริกที่เราเรียนกันในมัธยมอ่ะพี่ที่ทุกคนจะมีเป็นแถวเนาะแล้วก็คูณกันยังไงหารกันยังไงแล้วเป็นตัวเลขเนี่ยเนื่องจากว่าการจะทำสามมิติออกมามันต้องใช้ทฤษฎีเลขตัวนี้นะครับแล้วก็เผอิญไปเรียนในสถาบันเนี่ย AIT เนี่ยไปเจอเด็กทุนอ่ะพี่เด็กทุนมาจากจุฬาเด็กทุนมาจากต่างประเทศบ้างเด็กทุนมาจากธรรมศาสตร์บ้างอะไรเงี้ยนะพี่นะโอ้โหแต่ละคนแล้วผมเห็นถึงความคิดของเขาพี่คือเราเป็นดีไซเนอร์เราเป็นนักเหมือนคล้ายๆศิลปินกันนะพี่ๆกับผมเนี่ยเราไปมองเห็นว่าโอ้โหเวลาเขาเขียนโค้ดอ่ะเขามีอาร์ติสต์นะเขามีไอเรียกว่าระดับเทพของเขาอ่ะคนอื่นเขียนโค้ดไงไม่รู้แหละเละเทะมั่วซั่วจัดเรียงไม่สวยแต่ไอเนี่ยมันจะเขียนสั้นกว่าคนอื่นแล้วมันจะมีความสวยงามของมันอาจารย์อ่ะพี่ด็อกเตอร์โปรเฟสเซอร์บางทีเห็นคนที่เขียนแล้วเขาโอ้โหแต่ในขณะที่เราเป็นอีกมุมมองนึงเราเป็นอาร์ติสต์นะเรามองมันไม่เห็นสวยเลยเว้ยแต่ผมรู้สึกว่าเขามีเชิงนั้นเสร็จแล้วไอ้เรื่องพวกนี้ไม่เป็นไรผมก็พับอันนี้สิบกว่าปีผมก็พับไอ้ตัวเรื่องพวกนี้ไว้แต่เห็นแต่ว่าผมรู้สึกว่าสองโลกนี้มันควรจะมาชนกันได้แล้วนะครับคนที่เมื่อก่อนมันจะคนที่จะทำโค้ดอ่ะมันก็จะต้องเรียนมาต่างหากเนาะชอบเลขเป็นพิเศษเขียนโค้ดดิ้งคุยกับคนไม่ค่อยรู้เรื่องภาพเราจะติดอย่างเงี้ยเนี่ยอาจจะเนิร์ดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าเขามีอาร์ตของเขาทีนี้พอมันมาปัจจุบันนะครับมันเป็น2มุมมองแล้วไอ้คนจบเขียน AI มาเขียนโปรแกรมมามันก็อีกมุมมองนึงพวกเราที่เป็นอาร์ติสต์ก็อีกมุมมองนึงแต่ผมมีความรู้สึกว่ายุคนี้มันค่อนข้างใกล้เคียงกันมากพี่ที่พี่ต่ายพูดเนี่ยผมขมวดนิดนึงขออภัยที่พูดยาวแต่หมายถึงว่าผมรู้สึกว่าไอ้เรื่องที่พี่ต่ายกำลังพูดน่ะมันน่าจะเป็นคล้ายๆเรื่องนี้ในเรื่องของว่าไอ้ความเข้าใจ perception ของมนุษย์อ่ะกับโลกของที่มันเป็นเรื่องของการโคดดิ้งเรื่องของMetaverse หรือทวินดิจิตอลทวินก็ตามเนี่ยมันเริ่มจะเบรนเข้าหากันนะครับก็ผมก็ยังมองในเชิงของนักวิชาการนะพี่เนาะว่ามันจะเกิดอย่างนี้ได้ไหมเกิดความร่วมกันของศิลปินที่เขียนโค้ดอ่ะพูดง่ายๆแล้วความสวยงามหรือว่าไอ้เรื่องสิ่งที่เราเรียนนี่ผมพูดลึกลงไปนิดนึงนะพี่นะปรัชญาเลยว่ามันจะเป็นเรื่องเดียวกันไหมหรือว่าจริงๆแล้วมันก็มาจากความสวยงามเดียวกันเพียงแค่เป็นอันนึงเหมือนนักคณิตศาสตร์คนเขียนโค้ดมันจะเหมือนนักคณิตศาสตร์คือจริงแต่เป็นเรื่องจริงนะพี่คนไหนหัวแตกฉานด้านคณิตศาสตร์อัลจิบ้าเก่งๆเนี่ยเขียนโค้ดโคตรเก่งเลยผมพูดตรงๆแต่ว่าในเชิงเดียวกันผมมีความรู้สึกมันเป็นอาร์ตฟอร์มอย่างนึงในโลกเขาอะพี่แล้วเราก็ตอนนี้เรากำลังทำงานเนี่ยเหมือนกันสถาปนิกวิศวกรผมว่ามันใกล้อ่ะมันใกล้เข้ามามากไม่แน่ใจว่าพาออกทะเลไปนะครับพี่ครับผมผมว่ามันหนีมันเป็นไปได้แหละมันเป็นไปได้ทุกทางนะยังแต่ว่าไอสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยผมอยากย้ำว่ามันต้องมาจากจุดเริ่มต้นไงที่ถูกต้องใช่พี่ใช่เพราะถ้าจุดเริ่มต้นมันไม่ถูกมันจะไปอีกรูปแบบนึง
2 3วันมาเนี้ยเราจะเห็นว่าผมก็ดูเรื่องของตัวเรื่องของการตลาดผมก็ดูเรื่องของตัวในเรื่องของตัวหลายๆเรื่องทั้งเรื่องการเงินทั้งเรื่องอะไรนะเพราะว่าจริงๆพอเราเข้าถึงแต่ว่าเราก็ไม่ใช่เก่งทั้งนั้นหรอกแต่ว่าเราต้องศึกษาเพราะว่าสิ่งที่เราต้องทำธุรกิจมันมุมมองของคนทำธุรกิจกับมุมมองของคนที่ทำงานในวงจรของอีกรูปแบบหนึ่งกับคนที่เป็นคนนักลงทุนนักเสี่ยงโชคของการเก็งกำไรเขาก็จะมีมุมมองที่แตกต่างกันออกไปเพียงแต่ว่าวันนี้การมาเป็นคนทำงานที่ต้องทำในเรื่องของรูปบริษัทในเรื่องของยังคงต้องมีความเป็นสัมพันธ์อยู่ในเรื่องของสิ่งที่ต้องทำในเรื่องของการมีลูกน้องการเป็นเจ้านายการวนหลายๆอย่างมันทำให้เราต้องเข้าไปมองแล้วก็พยายามเรียนรู้หลายอย่างอย่างวันนี้เรารู้ว่าดอกเบี้ยมันขาขึ้นเรารู้ว่าบางคนกำลังเก่งกำไรในการซื้อสินทรัพย์บางคนวันนี้ถ้าใครลงเสี่ยงโชคกับหุ้นของFacebook ก็อาจจะเจ็บตัวหน่อยเพราะว่ามันก็มีเรื่องของตัวในหลายอย่างแต่ถ้าเรามองในเรื่องของ market share อะไรเหล่านี้นะครับมันก็มีสัดส่วนที่มันทำให้เกิดกระบวนการทำงานแต่อันนี้ที่ผมพูดนี่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไปคุยเรื่องการเงินนะเพียงแต่ผมมองว่าวันนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือบุคลากรจริงๆที่ทำเรื่องนี้มันยังไม่เพียงพอกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ในส่วนของการทำงานในหลายอย่างนะครับเราจะเห็นว่าเราพยายามแม้แต่ตัวในองค์กรเราเองเราพยายามทำเรื่องของตัวบุคลากรเข้าสู่เรื่องของเทคให้มากที่สุดแต่สิ่งที่เราต้องเสริมน้องๆแล้วเราต้องพยายามทำให้น้องเรียนรู้ก็คือเรื่องของวิธีการเรื่องของความเข้าใจในเรื่องของ Conduction Process วิธีการออกแบบในมุมมองของการเป็นสถาปนิกนะครับการ collaboration ในหลายเรื่องเนี่ยprocess มันมีของมันอยู่แหละยังแต่ว่าครับกันเบียร์สุดท้ายผมว่ามันถูกต้องเลยครับเพราะว่าอย่างพี่ก็เห็นอย่างหนึ่งผมครับพูดตรงๆผมจบมาเนี่ยผมก็ไม่ได้มีความสามารถที่จะไปเปิดบริษัทนะพี่ถูกไหมเราล้มลุกคุกคานเราผ่านประสบการณ์อะแล้วก็ถึงจะมีสกิลพวกเนี้ยแล้วก็ถ้าวัดกันตรงๆอย่างมีพี่หลายๆคนชอบพูดบอกว่าสถาปนิกจบมาแล้วคุณเปิดบริษัทไม่เป็นอะพูดง่ายๆเลยอะไรอย่างเงี้ยพี่ต่ายมันนี้นะถ้าถามอาจารย์ป้อมกับผมเนี่ยอาจจะได้วิธีการอีกแบบคนละแบบกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสิ่งนึงอ่ะที่ผมต้องบอกว่าเมื่อวันนึงนะเอาง่ายๆหลักการเลยคือสมมติว่าวันนึงเราต้องเปลี่ยนเนในวัยนึงอ่ะที่เราจะต้องเปลี่ยนกับเบสพื้นฐานที่เรามีรายได้อยู่เนี่ยวันนั้นที่เราจะเปลี่ยนเนี่ยแล้วเราจะเปลี่ยนยังไงเพื่อให้มันประคับประคองกับไปได้ที่เรามีมันก็มีอยู่2ทางเท่านั้นแหละก็คืออันที่1คือคุณก็ต้องหาบริษัทที่สามารถรับเงินเดือนคุณได้อันที่2คุณก็ต้องไปหาวิธีการที่คุณจะสามารถสร้างองค์กรหรือสร้างสิ่งที่มันตอบโจทย์กับรายได้ที่คุณต้องใช้อยู่ทุกวันที่คุณต้องมีครับเข้าใจการกระโดดออกไปตรงนี้ครับมันมีเส้นบางๆความกล้าที่จะเสี่ยงกับถ้าเรามีแบ็คพื้นฐานอยู่ว่าเราสามารถหาต้นทุนหลายคนอาจจะเก่งในเรื่องของคุยกับหลายๆคนเพื่อเอาทุนมาลงนะแต่ผมก็ถูกสอนมาในหลายแบบก็คือหมายความว่าวันนี้จริงที่ผมบอกคือถ้าเป็นดอกเบี้ยขาขึ้นคุณกู้เงินอยู่เนี่ยคุณจะเหมือนยุค40ที่คุณกู้แล้วดอกเบี้ยคุณขึ้นแล้วคุณตายเลยครับแต่อีกอันนึงคือถ้าคุณพยายามค่อยๆไต่เต้าค่อยๆขยับไปด้วยปัจจัยที่คุณมีแล้วคุณค่อยๆขยับขยายครับถึงวันนี้ดอกเบี้ยขาขึ้นคุณก็ยังสามารถประคับประคองตัวไปได้สิ่งที่ผมทำผมก็ทำตามเจ้านายผมบอกเลยคืออย่าไปกู้ผมก็ไม่ได้กู้เพียงแต่ผมมีทุนน้อยแต่ผมก็ค่อยๆขยายวิธีการทำงานครับพี่อะไรแบบเนี้ยผมว่ามันมีหลักการอยู่แล้วก็วิธีการมองว่าคุณจะก้าวแบบวันนี้เราอาจจะบอกว่าเฮ้ยคุณลงนี้ปุ๊บคุณจะโตแบบ5เท่า10เท่า20เท่าผมว่ามันมีแหละแต่ว่าไอ้สิ่งหนึ่งที่จะไปอ่ะ
มันก็ต้องย้อนกลับด้วยว่าความแน่นอนของมันคืออะไรอย่างเรื่องของความแน่นอนของมันคือถ้าคุณเสี่ยงไปแบบนั้นถ้ามันล้มอาจจะล้มทั้งกระดานครับพี่แต่ถ้าคุณมีบางส่วนที่คุณสามารถซัพพอร์ตได้คุณยังสามารถขยับเรื่องบางเรื่องเปลี่ยนวิธีการโยกหลักการแล้วก็คุณยังประคับประคองวิธีการทำงานอยู่ได้เพราะว่าถ้าเราดูเนี่ยในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันส่งผลกระทบกับในหลายๆบริษัทที่เขามีเรื่องของตัวรายได้และเรื่องของการกู้เงินลงมา SME ส่วนใหญ่เนี่ยถ้ากู้เงินเนี่ยส่วนใหญ่ตอนเนี้ยก็หายใจพังงาพังงาไปนี่แหละพี่อันเนี้ยค่อนข้างโหดร้ายอยู่นะครับผมว่ามันจะอย่างนี้พอมันปุ๊บเสร็จผมก็เลยจะบอกว่าดังนั้นไอ้การก้าวเข้าสู่ของการเปลี่ยนจากกระบวนการโลกที่เราทำอยู่วันนี้แล้วเราไปสู่เมตาเวิร์สวันนี้การเข้าไปสู่ของดิจิตอลทวินวันนี้คุณต้องเตรียมวิธีการจ่ายเงินให้ถูกต้องนะเพราะอะไรเพราะงบลงทุนที่คุณลงไปอ่ะมันจะเป็นงบที่มันตอบไม่ได้เลยว่าวันนี้มันจะเพียงพอหรือว่ามันจะลงไปแล้วมันจะเกิดรายรับกลับมาหาคุณยังไงแล้วมันจะทำให้องค์กรคุณยั่งยืนยังไงครับพี่อันนี้คือจุดหนึ่งที่ผมมองนะแล้วก็อีกอันนึงคือวิธีการการสร้างความรู้แล้วก็สร้างความรอบคอบให้กับน้องๆที่กำลังทำงานอยู่เนี่ยสิ่งที่คุณทำออกไปสิ่งที่คุณปล่อยออกไปเอาง่ายๆวันนี้สมมติว่าเราต้องพิมพ์แบบ A1 100แผ่น5ชุดเราจะสั่งพวดเดียวแล้วเราก็เดินไปเลยไหมครับโอเคอาจจะมี AI แต่มันมีโอกาสที่กระดาษจะติดมันมีโอกาสที่หมึกจะขาดมันมีโอกาสที่สีจะหายครับใช่ไหมเพราะนั้นตรงนี้มันต้องมีการเทสวิธีการทำวิธีการสร้างข้อมูลออกมาสมมติวันนี้ผมพูดง่ายๆนะเราบอกว่าเรามีผมเขียนแบบขึ้นมาบนซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งแล้วมีทั้งโมเดลแล้วมีแบบอยู่บนนั้นเราจะต้องพิมพ์แบบ A1 กับ A3 นะครับผมถามคำถามจานเบียร์ว่าจานเบียร์จะใช้ซอฟต์แวร์นั้นพิมพ์ A1 ทีนึงแล้วก็พิมพ์ A3 ทีนึงหรือเปล่าหรืออาจารย์จะเพียร์จะสั่งมันพอเฉพาะ A1 พอปุ๊บเป็น PDF เสร็จเรียบร้อยอาจารย์ก็เอาไอ้ PDF นั่นน่ะมาพิมพ์เป็น A3 อีกทีนึงครับอะไรเร็วกว่ากันอะไรเซฟกว่ากันมันต้องมีการเทสนะพี่นะอันนี้คือวิธีคิดไงฉะนั้นวันนี้พอปุ๊บเสร็จให้คุณพิมพ์ A1 ไปแล้วคุณก็เอาไอ้ตัวซอฟต์แวร์เดิมที่คุณกำลังทำงานใช้ทรัพยากรเครื่องใหญ่ๆแล้วคุณมาพิมพ์ครับA3 อีกทีนึงกับคุณเอาไฟล์ PDF ที่มันเล็กลงแล้วคุณมาพิมพ์เป็น A3 ตามสัดส่วนของมันที่คุณเตรียมเอาไว้อะไรเร็วกว่ากันแล้วก็วิธีการทำแบบไหนที่มันทำแล้วมันประหยัดต้นทุนกว่ากันอันนี้มันเป็นวิธีคิดง่ายๆที่มันอยู่ในสอนกันอยู่ในเป็นการใช้ในชีวิตประจำวันที่เราสอดแทรกเข้าไปว่าเฮ้ยคุณต้องคิดแบบนี้คุณต้องทำแบบนี้เพื่อให้เกิดรูปแบบวิธีการทำงานที่มันเซฟเวลาและการทำงานอย่างเช่นเราใช้ซอฟต์แวร์วันนี้ที่อาจารย์เบียร์เรากำลังสอนน้องๆใช้เรื่องของซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งวิธีการทำงานมันมีวิธีบอกว่าคุณอาจจะเขียนเส้นแล้วก็มีการปรับรูปแบบเชฟนู่นนี่นั่นแต่ทีเนี้ยไอการทำงานเนี่ยเชื่อไหมว่าทำงานรูปแบบเดียวกันแต่บางคนใช้คำสั่งประมาณ 5-6 คำสั่งก็จะได้อันเนี้ยแต่บางคนอาจจะมีแค่2คำสั่งได้รูปแบบนี้แหละอันนี้คือเทคนิคที่มันจะเกิดขึ้นเรื่อยๆๆๆซึ่งมันทำให้การทำงานที่มันรวดเร็วขึ้นแล้วก็มีโจทย์วิธีการทำงานที่ดีขึ้นแล้วมันจะพาสู่ไอ้เรื่องของการทำงานในเรื่องของการเข้าสู่ยุคการเปลี่ยนถ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพคือเริ่มจากจุดเล็กๆเหล่านี้แล้วก็สร้างเหล่านี้แล้วก็สร้างองค์กรออกมาแล้วก็สร้างวิธีการโอ้พี่ผมว่าถ้าพูดถึงเรื่องการสร้างองค์กรแล้วก็เรื่องของการบริหารเนาะผมว่ามีหัวข้อแยกสักครั้งก็ดีนะพี่ในฐานะที่อย่างเงี้ยอย่างพูดจริงๆเลยคือต้องบอกว่าพี่ต่ายกับพี่ป้อมก็เป็นเจ้าของออฟฟิศเนาะเจ้าของออฟฟิศแล้วก็เขาเรียกว่าไอ้กระบวนความคิดอะครับ
อันเนี้ยผมไม่อยากให้พี่ๆแชร์ให้น้องๆฟังแต่ว่าอาจจะไม่ใช่หัวข้อวันนี้นะพี่นะแต่หมายถึงว่าไม่เป็นเอามันน่าสนใจมากมันเป็นเรื่องที่ต้องบอกแล้วก็ต้องคุยกันเพราะว่าสุดท้ายวันนึงมันแต่ว่ามันก็พี่ตายหายไปแล้วครับจากหน้าจอผมนะครับคิดว่าไม่แน่ใจว่าทางออนไลน์ยังเห็นอยู่ไหมนะครับแต่ว่าพี่ป้อมคือไอหัวข้อเนี้ยผมสนใจอยากจะคุยเหมือนกันเพราะว่าอย่างนี้ครับพี่ป้อมเราถูกวิจารณ์สองสามอย่างเนาะอย่างง่ายๆว่าพูดง่ายๆว่าเราเรียนกันหนักหนาเนี่ยนะเรียนโอ้โหเรียนกระบวนการนู่นนี่คำนวณอย่างวิศวกรก็คำนวณกันหนักหนาเลยแต่ว่าสิ่งที่มันขาดในยุคเก่าๆเนี่ยก็คือเรื่องของหัวใจของความเป็นแมเนจเมนต์หรือว่าคุณจะเป็นเจ้าของบริษัทยังไงอะไรเงี้ยนะครับพี่ตายผมถ่วงเวลาไว้ให้ครับพี่มันค้างจากค้างเดี๋ยวผมก็มันค้างพี่ก็เมื่อกี้เลยคุยชวนพี่ป้อมคุยว่าไอเรื่องที่การสอนในอดีตมันขาดนะพี่เนาะก็คือไอเรื่องเนี้ยไอซอฟต์สกิลเนี่ยแหละที่เราคุยกันว่าทำยังไงถึงจะมีหัวไปทางเป็นพูดง่ายๆเลยเด็กเดี๋ยวนี้ชอบก็คือเป็น CEO ของบริษัทเพราะว่าเขาอ่ะมีความคิดที่ว่าเขาอยากจะรีบเติบโตเร็วนะครับแล้วก็รีบอยากเป็นเจ้าของธุรกิจเร็วๆอะไรเงี้ยซึ่งอย่างที่ลาดกระบังเนี่ยเราก็พยายามจะสอดแทรกเรื่องนี้แหละเรื่องของซอฟต์สกิลให้เขาก็ถ้ามีโอกาสอยากจะชวนพี่ไต่พี่ป้อมพูดเรื่องนี้ก็ดีครับเพราะว่าอันนี้ผมเล่าให้พี่ฟังผมโดนคอมเมนต์เนาะว่าอย่างผมมาเขียนหลักสูตรปุ๊บเสร็จผมก็บอกเลยว่าจบมาเป็น CEO บริษัทมาแล้วคำถามเยอะแยะเลยคุณจะเป็นไม่ได้ยังไงอย่างงู้นอย่างนี้คือเราไม่ได้มองว่าไอ้ความเป็นจริงจะเป็นได้เป็นไม่ได้นะพี่นะเรามองที่เขาเรียกว่าไอ้สมรรถนะของเด็กคือเราพยายามจะผลิตเด็กที่มีทัศนคติที่ดีนะครับแล้วก็มีครับระหว่างกันใครบอกไม่ได้อาจารย์ใครเป็นคนบอกผมโดนคอมเมนต์มาครับผมขอบอกไม่บอกเป็นใครแล้วกันโดนเยอะพี่โดนเยอะตอนทำหลักสูตรเขายังไม่เข้าใจบริบทเด็กเลยแล้วเขารู้ได้ไงว่าเด็กทำไม่ได้อันนี้คือผมบอกเลยว่าอาจารย์อย่าไปฟังเสียงพวกนี้ครับครับเนี่ยเสียงพวกนี้สำหรับผมนี่ไม่ให้คะแนนนะเพราะคุณยังไม่เข้าใจบริบทคนหนึ่งพูดแต่คุณยังไม่เข้าใจบริบทเขาเลยแต่บอกว่าไม่ได้แล้วเนี่ยอาจารย์คนเหล่านี้ผมบอกเลยว่าผมไม่ให้น้ำหนักอาจารย์นะอาจารย์อย่าไปใส่ใจคนเหล่านี้ครับส่วนใหญ่ผู้ใหญ่อะพี่ผู้ใหญ่ป้อมพูดถูกนะเพราะว่าในหลายๆเรื่องนะครับมันมีหลายๆอย่างเพราะว่าสิ่งนึงเนี่ยผมบอกว่าอย่างนี้การเป็น CEO เนี่ยผมว่าทุกคนมีประสิทธิ์มีอะไรวะมีศักยภาพที่จะเป็นได้เพียงแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันต้องหล่อหลอมมาถ้าในสถาบันมีการสอนที่ถูกต้องมีการเรียกว่ามีการเตรียมพร้อมแล้วก็มีการใช้เรียกว่าหาผู้มีประสบการณ์มาพูดเรื่องเหล่านี้ทั้งในองค์กรใหญ่องค์กรเล็กผมเชื่อว่าทุกคนเจอหมดแหละคือเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเราดูในสมัยก่อนคุณต้องไปทำงานตั้งแต่ไทยเอกสารเนี่ยกว่าคุณจะเติบโตเป็นผู้บริหารเราอยากหล่อหลอมอะไรแบบนี้แหละพี่แล้วก็ยิ่งเนี่ยถ้าได้พี่ต่ายพี่ป้อมเล่าให้เด็กๆฟังเนาะผมมีความรู้สึกว่าเขาจะมี mindset ที่ดีทัศนคติที่ดีแล้วที่เราเน้นน่ะเราไม่ได้เน้นว่าคุณเป็นได้เป็นไม่ได้เนาะเราเน้น competency เน้นสมรรถนะความสามารถที่จะไปถึงจุดนั้นคุณต้องได้รับการบ่มเพาะเหมือนที่พี่ป้อมพี่ต่ายพูดเมื่อกี้ว่าให้ถูกทางแล้วเขาคุยกันอย่างนี้เลยนะครับถึงแต่ผมมีคุยกับอาจารย์รุ่นใหม่เนาะจริงๆที่เห็นร่วมกันในลักษณะนี้เขาก็บอกว่าเด็กที่มีความสามารถที่จะนำคนอื่นได้ lead ได้เป็น CEO ได้เนี่ยเข้าบริษัทก็ได้คุณก็ไม่ได้หมายถึงว่าจบไปแล้วคุณจะเป็นไปตั้งบริษัทเองเสมอไปแต่ว่าไอ้คนแบบนี้บริษัทต้องการเพราะคุณเข้ามาไม่ต้องพูดเยอะสั่งคุณไปคำเดียวคุณนำทีมได้เลย1 2 3 4รู้วิธีที่ไปหานะครับกระบวนการคุณไม่รู้คุณก็ไปขอเขาไปถามเขารู้วิธีที่จะเข้าถึงฮะอันนี้จะต่างกับรูปแบบเมื่อก่อนเนาะเมื่อก่อนเราจะถูกสอนให้แบบคล้ายๆว่าลูกยุคผมว่ายุคพวกเราอะประหลาดมากที่พี่ๆทั้งสองท่านเป็น CEO ได้นะพี่เพราะยุคพวกพี่เนี่ยจะถูกกล่าวหาอย่างนี้นะว่าถูกสอนมาโดยกรอบบางอย่างที่บังคับให้เราเชื่อฟังต้องเชื่อฟังอาจารย์นะต้องเชื่อฟังครูนะแล้วคุณจะดีอะไรอย่างเงี้ยนะแต่นั่นแหละครับทั้งหมดทั้งมวลผมไม่กล่าวพาดพิงของเดิมแต่ว่าผมว่าเราที่เราอยู่ตรงนี้เราอยากจะสร้างคนแบบนี้แหละพี่สร้าง CEO เนาะสร้างคนที่มีสมรรถนะคนที่มีทัศนคติที่จะไปถึงจุดนั้นได้ผมผมผม
ผมว่าน่าจะคุยกันนะพี่เรื่องนี้น่าสนใจอย่างอันนี้ในที่เราฟังกันมาเนี่ยส่วนใหญ่เลยครับคือเมื่อก่อนป้อมก็จะบอกว่าป้อมทำเรื่องนี้ปุ๊บเสร็จพอทำนี้เสร็จปุ๊บแล้วพอปรากฏว่าในองค์กรไม่ขยับตามหรืออะไรก็ไม่มีการเปลี่ยนวิธีการเนี่ยป้อมบอกว่าเฮ้ยงั้นไม่เป็นไรฉันทำเองก็ได้ครับเนี่ยคือส่วนนึงก็คือความมั่นใจของตัวป้อมแล้วก็ในเรื่องของตัวความชัดเจนว่าเฮ้ยรู้แล้วว่าจะต้องทำยังไงรู้วิธีการหาแบ็คงานว่าจะทำยังไงนะครับรู้ว่าจะต้องเตรียมเงินอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับการหาที่มาการหาพาร์ทเนอร์อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีวิธีการของเขารูปแบบของการทำงานซึ่งในแต่ละวิธีการเนี่ยมันก็จะเกิดมาไม่เหมือนกันหรอกนะครับบางคนเป็น CEO ตั้งแต่เรียน CEO ตั้งแต่เรียนนี่หมายความว่าเนี่ยบ้านผมมีแบ็คอัพผมพร้อมที่จะไปกระโดดไปอย่างเงี้ยผมมาเรียนเพื่อเสริมเติมแต่งแต่บางคนอาจจะสมมติว่าบ้านเขาทำรับไปแล้วดูเนี่ยผมเสริมครับผมเสริมพี่ก็คือเขามีคุณภาพที่ดีเขาบอกคุณภาพที่ดีของ CEO ก็คือมีความมั่นใจในตัวเองแล้วสูงมากที่จะนำพาคนอื่นตามไปได้พี่อันนี้นี่พี่ป้อมคิดเห็นว่าไงครับถ้าคำนี้คืออย่างนี้ก่อนอาจารย์คือผมเรียกว่าจริตดีกว่านะคือถ้าเอาผู้ตามศาสนาพุทธเนี่ยจริตคนเนี่ยมันจะทำให้เราเป็นอย่างนั้นครับอาจารย์อย่างเช่นคนที่ชอบทำงานอยู่กับตัวเองอย่างเงี้ยอาจารย์ครับเขาก็เก่งทำงานอยู่กับตัวเองเนาะครับเขาก็คงจะชอบคุยกับผู้คนไม่ต้องวางแผนอะไรอย่างเงี้ยเขาคงไม่อยากเป็น CEO ด้วยซ้ำแต่เขาก็สำเร็จในชีวิตของเขาอาจารย์เป็นเรื่องของเขาไปถูกไหมอาจารย์นั้น CEO เนี่ยมันคือคนมองภาพรวมอ่ะมันต้องเหมือนพญาอินทรีอ่ะครับมันต้องเป็นคนแบบว่ามองภาพมีวิชั่นโอ้โหมันจะแบบว่าเนื้อของอาจารย์ครับมันก็ต้องเป็นคนชอบแบบนั้นอ่ะอาจารย์ครับนะครับอันนั้นก็เลยจริงๆการเป็น CEO ง่ายมากมีคนถามผมว่าเอ๊ะเวลาผมไปเสียงก็ตามนะจะมีคนชอบแซวผมอะว่าเฮ้ย CEO มาแล้ว CEO มาแล้วแถวบ้านนอกกันนะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าเฮ้ยถ้าแบบใครเป็น CEO ใครเป็น MD เนี่ยมันจะดูแบบโคตรหล่ออะไรอย่างเงี้ยผมก็เวลาผมนั่งกินเบียร์กับน้องๆนะหรือกับเพื่อนๆเนี่ยที่บอกว่าเฮ้ย CEO มาแล้วมันแซวเล่นๆนะแค่อยากบอกว่าเฮ้ยเป็น CEO มันยากอะไรวะมึงก็ลาออกนะแล้วมีเงิน10,000บาทเนี่ยมึงก็ไปจดทะเบียนบริษัทมึงก็ปิดนามบัตร300บาทก็เป็น CEO เป็นได้แล้วง่ายมากเลยพี่อาจารย์นี่มุกตกง่ายมากแต่เป็นแล้วรอดในเรื่องใหญ่ใช่ๆนี่ป้อมพูดถูกเลยรอดปลอดภัยเนี่ยนะครับอันนี้คือต้องเป็นสกิลละแต่ถ้าเป็นเนี่ยง่ายมากใครก็เป็นได้อาจารย์คือไอ้ผมอ่ะผมตอนเขียนหลักสูตรอ่ะพี่ก็ไม่ได้คิดหรอกว่าจะให้บีบบังคับทุกเด็กทุกคนเนาะต้องไปเป็น CEO เนาะแต่ว่าผมมีความรู้สึกว่าการที่เราฟูมฟักแล้วก็มีการเรียนการสอนที่ให้เขาเห็นภาพถูกไหมพี่เห็นภาพกว้างอ่ะมันย่อมดีกว่าไปบีบบังคับเขาไว้ระดับหนึ่งอย่างเงี้ยนะเราเปิดกว้างเลยยูเป็นได้สูงสุดตามเนี้ยยูเห็นละแต่ยูชอบทำไหมอ่ะถ้าไม่ชอบแบบวิธีอย่างนี้ก็ทำแต่เนี้ยเปิดพี่ครับ CEO เนี่ยยังตำแหน่งน้อยเล็กกว่าองค์ทุนเนอร์นะจ๊ะนะนี่ครับถูกไหมอาจารย์นี่แหละใช่พี่ครับองค์ทุนเนอร์เนี่ยเป็นอาชีพที่คุมทุกอย่างของตัวเองเลยนะมันยิ่งกว่า CEO นะมันเป็นยิ่งคนกวาดพื้นด้วยซ้ำเป็นตั้งแต่เจ้าของบริษัทรับผิดชอบเองหมดเลยจริงๆผมว่าองค์ตัวเพอร์เนอร์ชิพอ่ะมันเป็นเจ้าของผู้ประกอบการที่มันใหญ่กว่านะคำนี้ฮะคำนี้เป็นผู้ประกอบการเป็นองค์ตัวเพอร์เนอร์เป็นสตาร์ทอัพนะครับแล้วก็ต้องการจะต้องการสเกลอัพตัวเองขึ้นไปให้ได้อาจจะไม่ต้องเปิดบริษัทก็ได้แต่คุณเป็นผู้ประกอบการตัวเองครับคุณดูแลตัวเองได้คุณหาเงินได้คุณให้ลูกค้าแฮปปี้ได้นี่แหละครับแค่นี้ผมว่าก็โอเคแล้วนะครับครับนี่แหละพี่เนี่ยความฝันของเด็กยุคนี้เลยถ้าตามที่ผมรีเสิร์ชการตลาดนะความฝันเด็กยุคนี้เลยพี่องค์ทุนบริโภคเป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้ประกอบการเป็นเขาเรียกอะไรเป็นสตาร์ทอัพนั่นแหละเป็นสตาร์ทอัพในงานของตัวเองครับแต่ต้องพร้อมเจ็บนะนี่พี่นี่แหละคำถามคือผมต้องบอกก่อนนะต้องพร้อมเจ็บนะแต่คุณอาจจะนั่งร้องไห้นอนร้องไห้ได้แต่คุณต้องรู้จักเยียวยาหัวใจตัวเองเป็นผมเตรียมเรื่องดิจิตอลทวินมาในมุมมองขององค์ทุนเนอร์ชิพครับแล้วก็เป็นเรื่องแนวคิดด้วยผมเตรียมมาประมาณสัก10นาทีเดี๋ยวตอนท้ายโชว์ให้ดูว่าผมมีกระบวนการดีไซน์ thinking ยังไงผมวางระบบยังไงให้องค์กรเล็กๆสามารถที่จะยืนหยัดอยู่ได้แล้วก็ต่อสู้กับองค์กรใหญ่ๆที่มีทุนหนาได้เดี๋ยววันนี้ผมเตรียมตอนท้ายดูดิจิตอลทวินนะจ๊ะนะนี่ครับพี่ป้อมครับถ้าสะดวกแล้วก็ไม่พร้อมโชว์ได้เลยสะดวกก็จัดการได้เลยครับใช่ๆๆเรา
เราปูกันมาเนี่ยรอพี่ป้อมปิดนี่แหละผมแชร์จอยให้อาจารย์เบียร์ดูนะครับได้ครับได้ครับลองแชร์ให้เพื่อนดูกันถ้าเห็นแล้วจะบอกด้วยนะครับเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับพี่อาจจะเห็นหน้าจอตรงนี้ผมไหมครับอาจารย์เห็นครับเห็นครับโอเคตรงนี้ตรงเนี้ยมันคือบ้านครอบครัวไทยเป็นสุขหนึ่งอาจารย์คือหลายคนบอกเฮ้ยทำไมผมพูดถึงเรื่องนี้คือกดอะไรเนี่ยเดี๋ยวสักครู่ครับคืออย่างนี้เอาไอเดียก่อนเนาะผมในปี2012ครับผมรู้สึกได้เลยว่าแบบก่อสร้างเนี่ยมันห่วยคือต้องบอกไว้ก่อนนะคือใครอย่าเพิ่งมองว่าผมไปโจมตีเรื่องแบบไม่ดีนะหรือว่าห่วยแย่มาคือแบบก่อสร้างที่ผมดูอ่ะคือหนึ่งในบริบทที่บอกไม่ห่วยมันห่วยก็คือลูกน้องผมก็ดูไม่รู้เรื่องคนงานต่างชาติก็ดูไม่รู้เรื่องเจ้านายไม่ต้องพูดถึงเลยเอาออโต้แคดเนี่ยไปเดินไปคุยกับเขาเนี่ยเขาคุยแต่เรื่องกำไรเขาไม่สนใจแบบด้วยซ้ำพี่ต่ายใช่ไหมครับใช่คือเขาไม่สนใจแม้แต่นิดเดียวเลยไอ้ป้อมโครงการนี้ร้อยล้านคุณคิดว่ากำไรเท่าไหร่เขาจะคุยแค่นี้แต่เวลาผมอ่ะไปคุยกับลูกน้องก็บอกพี่ป้อมแบบอยู่ไหนอ้าวตายแล้วผมวันนั้นผมก็เริ่มคิดว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยไอ้แบบเนี้ยมันเป็นแค่กระดาษแล้วก็เขียนอะไรไปแต่จริงแล้วเมื่อเวลามันเปลี่ยนคนถืออินฟอร์เมชันหรือความต้องการของแต่ละคนก็เปลี่ยนไปตามผมกำลังคิดถึงดีไซน์ที่กินกันกำลังเล่าให้ฟังนะว่าความเป็นองค์ประกอบหรือความเป็นที่เราจะตั้งบริษัทเองนะนั้นเราต้องเริ่มจากมีเพนพอยต์ก่อนอาจารย์ว่าหนึ่งไหมรู้ต้องเจอปัญหาก่อนอาจารย์อ๋อเข้าใจละนี่มันคือปัญหานี่ว่าเพราะว่าอะไรผู้รับเหมาถือแบบก็มองอีกมุมนึงผู้บริหารที่เป็นนายทุนเนี่ยถือแบบก็มองอีกมุมนึงผมเป็นคนออกแบบคนวางระบบก็อีกมุมนึงลูกน้องก็อีกมุมนึงดังนั้นเองเนี่ยเราก็ต้องควรจะทำอะไรที่มันมากกว่าแบบเพราะแบบเนี่ยไม่งั้นเราต้องเขียนแบบเปลี่ยนแบบทุกครั้งถูกไหมครับอันนี้ไอเดียพี่ไอเดียผมก็คือว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราควรจะทำอะไรก็ตามที่มันเห็นง่ายๆกว่าไหมคือกำลังคิดแบบนี้เริ่มคิดว่าก็เลยคิดว่าเราต้องทำอะไรให้มันเห็นง่ายๆไหมหวยก็เลยไปตกที่ 3D โมเดลอาจารย์เบียร์เข้าใจไหมครับครับหวยก็เลยไปตกที่ 3D โมเดลก่อนตอนนั้นไม่คิดเรื่องบีมนะไม่ได้คิดดิจิทัลทวินเลยอาจารย์เชื่อไหมว่าเวลาเราดีเวลลอปอะไรบางอย่างนะเด็กๆฟังให้ดีนะครับอาจารย์เชื่อไหมว่าก่อนที่มันจะเป็นรถยนต์เนี่ยมันจะกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้มาก่อนอาจารย์คือในวันแรกของนักประดิษฐ์เนี่ยเขามองไม่ออกหรอกว่ามันจะเป็นรถยนต์อาจารย์อาจารย์พอนึกออกของไซเคิลของการประดิษฐ์บางอย่างถูกไหมอาจารย์มันจะหลงทางเติมโน่นเติมนี่เติมเกินเติมขาดไปเรื่อยๆถูกไหมอาจารย์นั้น day 1เนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าปัญหาคืออะไรเราจะแก้ยังไงแต่เรารู้ว่าปัญหาใหญ่คืออะไรแต่เราจะทำยังไงระหว่างทางนะนั้นผมก็เลยทำโมเดลขึ้นมาครับแล้วผมก็ส่งโมเดลนี้ไปใช้ในการทำงานผลก็คือคนดูโมเดลแล้วเขาก็ต้องถามต่ออีกว่าอ้าวแล้วพี่ส่งโมเดลให้ผมแล้วผมดูยังไงอย่างเช่นกรณีนี้อาจารย์เราดูบ้านคนทำประสุกนะอาจารย์นึกไหมว่าถ้าเราส่งให้อบต.อบต.ก็ต้องดูแค่อะไรอาจารย์ดูแค่ขอบใช่ไหมอาจารย์วงรอบถูกไหมอาจารย์เขาจะเช็คตรงนี้ว่าเนี่ยถูกกฎหมายไหมแผนที่สังเกตอยู่ตรงไหนใช่ไหมอาจารย์แต่ถ้าส่งให้ผู้รับเหมาผู้รับเหมาก็ต้องการรู้ว่าเหล็กกี่เส้นอาจารย์ผมก็เลยทำอย่างนี้อาจารย์ผมก็เลยใช้โปรแกรมเด็กเล่นที่ชื่อสกิลอาจารย์อันนี้บ้านครอบครัวไทยประสุกอีกภาพหนึ่งอาจารย์ซึ่งเราสามารถที่จะอินทิเกต data อย่างเช่นแบบรอคอนกรีตทั้งหมดคือ 79.3 ตารางเมตรกดปุ๊บมันจะโชว์เลยได้ไหมเนี่ยดันเห็นครับพี่ก็หมายคืออะไรถ้าเราสามารถไอเดียก็คือว่าถ้าเราสามารถเปลี่ยนแบบ 2D CAD ทั่วไปให้กลายเป็นโมเดล3มิติแต่มันไม่พออาจารย์มันต้องมีการใส่ data ซึ่งคนทั่วไปเหมาะกับ Excel เนี่ยถ้าเราทำฟอร์มอะไรขึ้นมาให้เหมือน Excel นะมันน่าจะดีอ่ะพื้นคอนสโทรลผิวขัดมันเห็นไหมดันมันจะเห็นแล้วอยู่ตรงนี้ดันนั่นเองเนี่ยมันก็จะแก้ปัญหาเรื่องการเถียงกันว่าเอ้ยวัสดุเกินวัสดุขาดตรงนี้ต้องสั่งยังไงตรงไหนอาจารย์ทั้งหมดรันบนโปรแกรมเด็กเล่นครับที่ชื่อว่าโปรแกรม SketchUp แล้วอาจารย์เชื่อไหมว่าการดีเวลลอปตรงเนี้ยเกิดขึ้นด้วยเด็กอายุ19ปีอาจารย์อาจารย์เชื่อไหมว่าสุดยอดครับอาจารย์แล้วก็พาร์ทเนอร์จากประเทศเวียดนามอาจารย์ดังนั้นผมก็เลยบอกไว้ก่อนว่าถ้าเรามีปัญหาณวันนี้ถ้าเราหาพาร์ทเนอร์มาทำช่วยกันทำได้อาจารย์ผมสามารถจะกดลิงก์เดียวเขียวได้เลยแต่มันยังไม่พอกว่านั้นอาจารย์ผมบอกว่าอ้าวแล้วถ้ามันจำเป็นจะต้องทำงานเบสออนงานจริงเนี่ยแล้วแต่ละคนเนี่ยไม่มีซอฟต์แวร์ครับทำยังไงปัญหาตามมาอะไรไหมอาจารย์เพราะว่าวันนี้เราทำอย่างเงี้ยบนซอฟต์แวร์นั้นชีวิตเราก็ต้องอยู่กับซอฟต์แวร์เดี๋ยวก็ SketchUp เดี๋ยวก็ Revit เดี๋ยว AutoCAD มันแพงขึ้นเรื่อยๆมันไม่มีทางทำอะไรได้ผมก็เลยบอกน้องทีมงานว่าเอาอย่างงี้เว้ยเราต้องหาทางเปลี่ยนแบบ 2D CAD ให้กลายเป็นโมเดล
แล้วถ้าเอาโมเดลนั้นอ่ะไปไว้บนแอสเซทของเราเองอะไรก็ตามที่เราคุมเกมได้ดันอาจารย์พอเรื่องอะไรไม่ดันนั่นเองผมก็ไปปรึกษาเด็กกลุ่มเดิมอาจารย์สุดท้ายสิ่งที่เราทำได้คืออะไรจ๊ะรู้ไหมเว็บชื่อ Product Connect อาจารย์ณวันนี้เราเอาออบเจกต์ต่างๆอาจารย์ทำโดยกลุ่มเด็กอาจารย์นะต้องขอย้ำนะครับว่านี่คือเว็บที่ทำโดยเด็กอายุ19ปีครับกับเด็กอายุ21ปีอาจารย์เราทำบิมออบเจกต์เป็นบ้านทั้งหลังเลยอาจารย์โดยคอมมูนิตี้อาจารย์แล้วเราสามารถจะกดดูบนเว็บได้อาจารย์นั่นความหมายคืออะไรตอนนี้เรากำลังสตาร์ทดี้คือเราสามารถจะเอาโมเดลนี้ไปว่าจริงๆก็ใส่ VR AR ได้แล้วนะแต่เราไม่ใส่เพราะว่ายังไม่รู้ว่าจะใส่ไปแล้วคนจะใช้ไหมอันนี้คือการพัฒนาตามดีเวลลอปเมนต์นะฮะนี่มันเกิดขึ้นโดยเด็กอายุ19ปีบวกกับเด็กอายุ21ปีแล้วก็พาร์ทเนอร์จากประเทศเวียดนามและรวมถึง CEO อย่างผมที่มีความเชื่อ belief มันยังไม่พอนะอาจารย์ในวันนี้เราสามารถใส่ราคาจริงได้ถ้าอาจารย์อยากตรวจวัสดุก่อสร้างราคาต่างๆนะแต่ยังไม่พออาจารย์วันนี้เรากำลังคิดดิจิตอลทวินอาจารย์มีคนหลายบอกว่าเฮ้ยต้องไปจ้างฝรั่งเป็น10ล้าน5ล้านเนี่ยผมบอกว่าตั้งคำถามว่าเฮ้ยจริงไหมที่ต้องไปจ้างฝรั่ง5ล้าน10ล้านมีใครเคยตั้งคำถามไหมว่าทำไมต้องให้องค์กรใหญ่ทำทำไมเด็กบ้านนอกทำดิจิตอลทวินไม่ได้มีคนด่าว่าเอ้ยมันไม่ได้หรอกเพราะมันต้องใช้คนใหญ่คนโตมันต้องมีเงินต้องมีผมบอกว่าบ้าหรือเปล่าคุณคิดอย่างนี้หมดถูกไหมนั่นเห็นไหมอาจารย์ผมเป็นคนอินดี้มาตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่เถียงเจ้านายตั้งแต่วางคิดมาจนวันนี้อาจารย์เราไปเจอโอเพนซอร์สจริงๆนะวันนี้ทีมกลุ่มเดิมอาจารย์ไปเจอโอเพนซอร์สที่มีคนแจกไว้แล้วชื่อ BIM X ซึ่งเป็น Open Source เป็นเว็บแล้วรัน IFC ได้บนเว็บแบบฟรีอาจารย์เขาไปค้นพบเจอว่าเจอ Power BI สามารถลิงก์ Power BI แล้วสามารถจะเช็ค Asset Management ได้หมดในขณะที่องค์กรใหญ่ทำอาจารย์แต่เด็กๆบางกลุ่มอาจารย์ก็สามารถทำได้อาจารย์วันนี้ครับอาจารย์ดิจิตอลทวินความเป็นออนทรีเนอร์นะเด็กๆทุกคนนะทุกคนทำได้ขออย่างเดียวอย่าไปฟังผู้ใหญ่อย่างที่อาจารย์เบียร์บอกว่าเฮ้ยเด็กๆมันทำได้มั้ย CEO ได้มั้ยอาจารย์ผมบอกเลยทำได้ผู้ใหญ่ก็ทำได้เด็กก็ทำทุกคนทำได้อาจารย์วันนี้ครับอาจารย์ผมทำให้ดูว่าสิ่งที่ทำวันนี้มีของทั้งหมดเลยแต่วันนี้ไอ้ตัวเว็บบิมเอ็กแล้วก็ไอ้ตัวPower BI กำลัง develop อยู่แล้วก็ไอ้ตรงนี้มันยังโชว์ไม่ได้ก็เลยยังไม่ได้โชว์ให้ดูแต่จริงๆแล้วถ้าอีกปีนึงข้างหน้าเนี่ยรายการนี้ยังอยู่อาจารย์นะยังไม่มีคนเลิกดูนะผมจะเอาให้ดูว่าผมสามารถจะเอาตึกทั้งตึกอะมาทำดิจิตอลทวินได้อาจารย์ด้วยเด็กกลุ่มเดิมอาจารย์นะครับประมาณนี้ครับอาจารย์ให้ดูวันนี้นะครับเป็นกำลังใจให้เด็กทุกคนแล้วก็ทุกคนด้วยครับครับครับก็ต้องให้พี่ๆทุกท่านช่วยกันแชร์นะครับให้คอมมูนิตี้เราอยู่นะพี่เนาะครับอาจารย์อันนึงก็จะตอบโจทย์อาจารย์ว่าดิจิตอลทวินเนี่ยอนาคตมาแน่เพราะแค่เด็ก Today Ago คิดอาจารย์เด็กก็วันซืนกลุ่มนี้ยังทำได้แล้วอาจารย์คิดว่าทั่วโลกอ่ะจะมีพวกองค์ประกอบเนอร์มากมายมั้ยอาจารย์อาจารย์นึกมั้ยว่าจะมีคนอีกกลุ่มมากมายเลยนั่นเองอ่ะมันเป็น matter of time เฉยอาจารย์ครับไม่ใช่บริษัทใหญ่จะชนะนะอาจารย์นะไม่ใช่บริษัทใหญ่เท่านั้นจะชนะอาจารย์นะเกมเชนนะ small is beautiful อาจารย์ decentralized กำลังจะมา disrupt คนรวยอาจารย์คนที่แบบว่าเฮ้ยผมอยากจะครองตลาดดิจิตอลทวินนะผมจับมือกันบริษัทใหญ่ของประเทศไทย4 5บริษัทจับมือกันแล้วบอกว่าเฮ้ยตลาดนี้ของเรา no more อาจารย์เด็กๆทุกคนครับสามารถ challenging ได้เพราะว่าเว็บ 3.0 อันนั้นก็จะมาอาจารย์มันคือ decentralized ครับเราสามารถจะ funding ได้จากอะไรก็ได้ครับจาก crowd funding ได้หมดขอให้มีไอเดียแล้วก็จัดพิมพ์ให้ได้อาจารย์กรุ๊ปนะครับ X-Men อาจารย์จับกันให้ได้อาจารย์นะครับนะ3 คนอาจารย์ในการ challenge ดิจิตอลวินนะ1คือฮิปเตอร์อาจารย์ตายผมฮิปเตอร์2คือแฮกเกอร์ก็คือพวกโปรแกรมเมอร์แฮกเกอร์ครับแต่สำคัญที่3เนี่ยตัวจิ๊กซอว์สุดท้ายเนี่ยมันยากมากหายากมากเขาเรียกฮัสเลอร์ก็คือนักธุรกิจนักที่ทำให้บิสเนสมันออนได้ครับนะซึ่งโอกาสที่เราเจอเนี่ยมันคือสตีฟจ็อบส์เนี่ยเป็นทั้งฮิปเตอร์เป็นทั้งแฮกเกอร์เล็กๆถืออาจารย์แล้วเป็นฮัสเลอร์ในตัวคนเดียวได้อย่างเงี้ยอาจารย์ซึ่งณวันนี้ผมเองก็เหมือนกันผมก็เป็นแฮกเกอร์เล็กๆผมเป็นฮิปเตอร์ด้วยแล้วผมก็เป็นฮัสเตอร์ด้วยนั้นถ้าเราอยากทำธุรกิจไว้ให้เนี่ยอาจารย์อยากทำออนเทอร์เพเนอร์ตัวเองนะจะต้องรวมคน3กลุ่มให้ได้เป็นอย่างน้อยแต่จริงมันมีปิดย่อยนะแต่ต้องรวมให้ได้เราไม่จำเป็นจะต้องเป็น CEO หมดเลยอาจารย์ CEO ที่ไม่มีทีมจะเป็นได้ยังไงอาจารย์ถูกไหมประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับครับได้ครับพี่ยังโอเคพี่ต่ายครับพี่ต่ายมีความเห็นยังไงไหมครับตอนนี้อย่างนี้นะพี่เราทำเวลาดีแล้วนะฮะหมดเวลาพอดีครับจะ7โมงครึ่งพอดีพี่ป้อมครับอาจจะต้องให้ stop share นิดนึงครับมันขึ้นหน้าผิดอยู่ครับครับพี่เดี๋ยวผม stop share ครับครับเห็นหมดเลยนะพี่คุยกับใครเนี่ยครับผมมันหน้าเฟซสองหน้าเฟซหน้าเฟซครับผมก็ดีไม่มีครับดีนะยุ่งเลยครับตอนนี้ครับ
อย่างนั้นเลยพี่ผมว่าที่ป้อมทำเนี่ยเยี่ยมเลยเยี่ยมมากเลยในหลายอย่างเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าตรงเนี้ยนะมันเป็นเรื่องที่บอกว่าเฮ้ยเราไม่ได้หมายความว่าการจะขยับไปสู่กระบวนการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าการเปลี่ยนแปลงมันมีวิธีการแล้วก็มันมีเกมเชนในหลายอย่างส่วนใหญ่วันนี้ต้องมองว่าวันนี้สิ่งที่เราทำเรากำลังไปตอบโจทย์ใครเรากำลังทำไปสู่เรื่องของวิธีการแบบไหนอะไรเงี้ยนะครับการกระโดดเข้าสู่การเปลี่ยนเกมเนี่ยเลือกให้ถูกแล้วก็เอาให้เหมาะกับสิ่งที่เกิดขึ้นณตรงนั้นครับมันจะทำให้เราสามารถก้าวผ่านอุปสรรคตรงนี้ไปได้นะครับสิ่งที่ป้อมกำลังทำให้ดูเมื่อกี้ผมว่ามันเป็นเรื่องที่มันส่งเสริมสิ่งที่อาจารย์เบียร์พูดคือวิธีการเปลี่ยนมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะ คิดให้ง่ายแต่ว่ามันจะขึ้นอยู่ที่เราพูดกันเมื่อกี้ว่าสิ่งหนึ่งที่เราทำไปแล้วเราอายุมากขึ้นเนี่ยเราจะรู้ว่าการรับมือกับความเจ็บปวดหรือการรับมือกับสิ่งที่จะถูกบูลลี่ขึ้นมาเนี่ยอย่างวันนี้เราบอกว่าบูลลี่กันถึงฆ่าตัวตายเนี่ยมันมีเยอะนะเพราะวันนี้เราทำอะไรก็ได้แหละแต่สิ่งที่จะต้องสร้างกำแพงขึ้นมาแล้วก็สร้างสิ่งที่มันทำให้เรารู้สึกไม่ท้อถอยกับมันก็คือจิตใจเราที่มันจะต้องเข้มแข็งตลอดเวลาแล้วพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเกิดอะไรก็ตามเพราะเราทำอะไรออกไปมันต้องมีคนชอบแล้วคนไม่ชอบทีนี้ในสิ่งที่มันทำออกไปแล้วเนี่ยเมื่อเราทำไปแล้วสิ่งที่สำคัญคือเมื่อมันมีเอฟเฟกต์หรือมันมีหลายๆอย่างกลับมาเนี่ยครับเราต้องพร้อมที่จะรับมันแล้วก็พัฒนาต่อเนื่องขึ้นไปเพื่อแก้ไขแต่ถ้าเรามาปุ๊บเสร็จโอ้ยไม่เอาละไม่ได้ผมไม่ไหวแล้วผมไม่อยากแล้วอะไรเงี้ยผมไปผมก็อย่างนั้นอย่างนี้อันเนี้ยมันจะเป็นทำให้เกิดกระบวนการดิสรัปต์ตัวเองอีกรอบหนึ่งเราดิสรัปต์เข้ามาเพื่อไปเติบโตแต่เราถูกดิสรัปต์ด้วยอะไรก็ไม่รู้จากสิ่งรอบข้างนะครับก็ต้องมีความเข้มแข็งในเรื่องนี้อันนี้ผมฝากไว้แค่นั้นแหละนะครับแล้วก็ในส่วนของการทำงานเนี่ยมันเป็นหัวใจที่จะเข้าไปสู่เรื่องของการเดินต่อไปนี่แหละนะครับการเปลี่ยนเข้าไปสู่ของดิจิตอลทวินมันเป็นทิศทางมันเป็นเรื่องของสิ่งที่โลกกำลังไปแต่การเข้าไปหามันเนี่ยยุคแรกๆอย่างนี้แหละที่มันต้องเข้มแข็งครับพี่ต่ายครับพี่ป้อมครับมีอะไรฝากผู้ฟังครับมีคนอยู่กับเรา22คนเลยอาจารย์นะวันนี้ถือว่าคึกคักนะครับวันนี้ทุกคนนะครับสุดยอดกันไหมครับคึกคักคึกคักวันนี้ครับเดี๋ยวมีก็อย่างที่บอกไว้วันนี้หัวข้อเราคือดิจิตอลทวินนะครับผมกำลังที่โชว์เมื่อกี้ไม่ใช่อะไรหรอกครับกำลังบอกทุกคนว่าดิจิตอลทวินมาแน่เพราะว่า today go kid อ่ะเด็กเมื่อวานซืนกลุ่มนึงยังทำได้เลยดังนั้นผมกำลังบอกทุกคนให้เห็นว่ามันมาแน่ครับมันแค่ the matter of time เฉยอยู่แค่เวลาเฉยเมื่อไหร่นั่นเองนั้นจงพรีแพร์ครับ digital twin มาแน่นะครับ data โลกความจริงโลกเสมือนเนี่ยมันจะเหมือนกันมันมาแน่ครับแต่มาเมื่อไหร่เนี่ยเราต้องเตรียมพร้อมครับอย่าไปฝืนครับนะเราต้องมุกไปข้างหน้าครับนะครับก็อย่างที่บอกไว้ว่าต้องไปข้างหน้าครับแล้วก็เด็กๆด้วยนะอย่าลืมนะอย่าเมื่อกี้มีคนบอกว่าเด็กๆทำได้ไหมบอกอย่าไปเชื่อเขานะไอ้คนที่บอกทำไม่ได้นะอย่าไปเชื่อนะครับนะเชื่อตัวเองครับนะ believe นะครับตัวเองนะครับครับผมครับครับโอ้ต้องอาจารย์เบียร์ครับครับครับพี่ยังไงวันนี้นะนักศึกษาครับต้องขอบคุณพี่อาจารย์ป้อมอาจารย์ต่ายมากๆนะครับที่ผมว่าเป็นมุมมองหนึ่งของผู้ที่ผู้จริงๆเป็นผู้ที่เป็น CEO นี่แหละเป็นเขาเรียกอะไรเป็นentrepreneurนะครับเป็นคนที่เริ่มธุรกิจของตัวเองแล้วก็กำลังผมจะต้องใช้คำว่าไปได้สวยนะพี่เนาะหรือจริงๆกำลังดิ้นรนผมไม่แน่ใจหลายอย่างหลายอย่างซึ่งครับผมซึ่งไม่ได้หมายความว่าครับเดี๋ยวจะบอกว่าโลกสวยตลอดคือผมไม่นิยามอย่างนั้นง่ายๆอาจารย์แม้ลำบากต้องปรากฏกายได้ยิ้มแย้มให้ทีมงานครับอาจารย์มันเราไม่มีความลำบากอาจารย์นี่ฮะคำนี้เราทับในสิ่งที่ชอบนะครับแล้วก็เรามีความสุขแล้วก็ถึงมันจะเจ็บก็จริงเราก็ทนได้อันนี้เมื่อกี้พี่ต่ายเป็นคนพูดไว้เองเลยว่าต้องทนเจ็บด้วยนะอยู่อยากจะขึ้นมาถึงจุดนี้นะครับต้องรู้จักเพราะว่ามันในสิ่งที่ผมเจอแล้วก็มันประสบมาหลายๆอย่างนะครับทั้งในเรื่องของตัวที่เคยพูดให้ฟังก็คื
การปรึกษาแพทย์วันนี้มีเยอะมากเรื่องของตัวเรื่องของตัวปรึกษาแพทย์ทางเรื่องของจิตสภาพจิตอ่ะไม่ได้หมายความว่าจิตผิดปกติหรืออะไรนะแต่ว่าวันนี้โลกเราข่าวสารมันเร็วไงเปิดโทรศัพท์ปุ๊บก็รู้แล้วโดนใครด่าใช่ไหมเพราะนั้นวันนี้มันเปิดมาต้องมีคนด่าสักร้อยคนนะแล้วเราไม่เข้มแข็งพอนะหรือเราควรจะปิดคอมเมนต์ไม่มีนะไม่มีนะมันก็ด่าได้แหละก็ไม่ได้ว่าอะไรฉะนั้นก็ถึงบอกว่าก็ด่ามาแต่เราพร้อมที่จะรับฟังแล้วเราก็พร้อมที่จะเปลี่ยนเรียกว่าหาหนทางหรือหาวิธีการที่มาครับนี่จริงๆเรามีแฟนคลับเหนียวแน่นอยู่นะครับอย่างพี่ณัฐพลอย่างเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวแกจะเป็นคนเชี่ยวชาญด้านไอทีมันก็ต้องฟังแล้วก็มาถูกคิดอ่ะครับเอาง่ายๆนะจันเบียร์อาทิตย์ที่ผ่านมาคือผมว่าเป็นตั้งแต่ต้นปีมาผมไม่นิ่งสักทีเลยนะแล้วพอมาปุ๊บเสร็จมาเอ้ากำลังจะนิ่งจะนิ่งเอ้าอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนผมคงตีอกชกหัวอะไรเงี้ยแต่พอมาเราโตขึ้นเราก็อ๋อเราก็เรียนรู้ที่จะทำยังไงแล้วบางอย่างเนี่ยที่ผมโพสต์ไปในเฟซของผมเนี่ยหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยมันมีเรื่องนึงก็คือเรามีเรื่องที่เราไม่รู้ในหลายเรื่องที่มันมีประโยชน์กับเรามากอย่างยูเซฟพวกนี้ที่เราแบบเฮ้ยมันคืออะไรวะมันใช้ได้เหรอวะอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าเมื่อวานอ่านข่าวก็คือมีคนเป็นลมแล้วก็ไปหาไปโรงพยาบาลแล้วก็ไม่ได้รับการรักษานู่นนี่นั่นจริงๆแล้วมันมีอีกสิทธิ์หนึ่งที่มันสามารถใช้ได้ซึ่งอ้าวทำไมเราไม่เคยรู้วะครับผมซึ่งมันเป็นกลายเป็นว่าเรื่องนี้มันปฏิเสธวิธีการรักษาไม่ได้มันปฏิเสธการรักษาไม่ได้ด้วยพี่ต่ายให้เป็นความรู้หน่อยครับจะได้เนี่ยพอดีเลยปิดรายการด้วยผมการรักษาตัวเองให้เรื่องนึงคือวันนี้ผมฝากอันนึงคือเราลองไปเสิร์ชคำว่ายูเซปดูครับยูเซปใช่เนี่ยดันเบียเคยได้ยินไหมป้อมเคยได้ยินไหม UCEP ได้ยินจากไม่ได้ยินฮะอ่านจากพี่ต่ายครับอ่านครบแล้วแต่ไม่เคยลงลึกครับเคยเนี่ยอันนี้เป็นสิทธิประโยชน์ของคนไทยทุกคนของคนไทยทุกคนนะครับผมบอกเลยเพราะว่าตรงเนี้ยมันเป็นสิทธิที่คุณพึงได้แล้วก็หมายความว่าเป็นสิ่งเร่งด่วนที่ยังไงเขาก็ปฏิเสธคุณไม่ได้อ่ะแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยผมเคยอย่างนี้ผมยืนรอรถอยู่แล้วก็มันก็มีรถมอเตอร์ไซค์วิ่งมาแล้วผ่านหน้าผมไปแล้วมันก็เกิดรถเฉี่ยวแล้วมันก็ไปโดนสะพานตุ้งแล้วเขาก็ขาขาดตรงนั้นนะต่อหน้าต่อตาเราอ่ะนะปึ๊บเสร็จแล้วมันก็มีอันนึงอยู่ข้างหน้าเขาก็เอาคนไปส่งที่นั่นไม่รักษาเพราะว่านู่นนี่นั่นอะไรช่างเถอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเฮ้ยทำไมแต่อันนี้มันก็เพิ่งมีไม่นานนี้แหละแต่ว่าพอมันมีตัวเนี้ยผมว่าอันเนี้ยมันดีมากสิ่งที่เราควรจะต้องเรียนรู้กับเรื่องเนี้ยมันเป็นประโยชน์กับเรานะครับคุณหมดสติคุณนู่นนี่นั่นไปเนี่ยเฮ้ยมันช่วยชีวิตเราได้ไงครับมันเป็นเรื่องสำคัญเลยมันช่วยชีวิตเราได้เลยนะอันนี้ผมว่าจริงๆเป็นหนึ่งในกระบวนการที่ดีแต่ว่าปัญหาคืออย่างที่พี่ต่ายเขียนเนาะถ้าเราไม่รู้เราไม่รู้แล้วเราก็เขาก็ไม่บังคับใช้นะบางทีเราไม่รู้เขาไม่ใช้เขาก็ไม่บอกหรอกเขาก็ไม่ได้บอกเขาก็ไม่อันเนี้ยอะไรเงี้ยแต่ว่าอ้าวทำไมมีอย่างนี้ทำไมมันดีอย่างนี้มีถ้ามีแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยผมว่าอันเนี้ยเป็นเรื่องดีมากแล้วก็ช่วยเราได้เยอะช่วยเราได้เยอะผมว่าช่วยคนไทยได้เยอะเลยล่ะครับผมเกินให้ผู้ฟังถ้ายังจับใจความไม่ได้ยูเซปเนี่ยมันเป็นการรักษาอันหนึ่งนะครับที่แพทย์ทุกโรงพยาบาลเนี่ยปฏิเสธเราไม่ได้นะครับแล้วมันเป็นการรักษาที่ฟรีนะครับฟรีไหมพี่ต่ายฟรีเนาะมันมีช่วงเวลาเขาเรียกว่าช่วงเวลาวิกฤตครับถ้าวิกฤตเนี่ยคือไม่เกิน72ชั่วโมงถ้าคุณอยู่ในช่วงวิกฤตเนี่ยในช่วงเนี้ยถ้าสมมติไปถึงปุ๊บเขารักษาคุณจนพ้นวิกฤตเขาก็จะส่งคุณไปตามสถานพยาบาลที่คุณมีสิทธิ์อยู่ก็ไปเสียตังค์แล้วทีนี้ตอนนี้ก็ไปคือถ้าอยู่ตรงนั้นแล้วคุณพ้นวิกฤตแล้วคุณอยากจะรักษาตรงนั้นต่อก็ได้คุณก็เสียคุณก็ต้องจ่ายในส่วนของที่คุณต้องจ่ายนะคุณเลือกที่จะอยู่แต่ว่าถ้าคุณมีสิทธิ์30 บาทมีสิทธิ์อะไรอยู่ตรงไหน
เมื่อพ้นวิกฤตคุณก็สามารถย้ายไปอยู่ตรงนั้นได้อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็มีวิธีการของเขาอยู่แหละเพียงแต่ว่าเราเองอ่ะไม่รู้ว่าอ๋อมันมีแบบนี้เหรอมันมีอย่างนั้นเหรอก็ครับพี่ต่ายยังไงขอบคุณมากเลยครับก็ถ้าทุกท่านสังเกตนะฮะเราคุยทุกเรื่องนะครับคุยเหมือนพี่สอนน้องนะครับรุ่นพี่สอนรุ่นน้องพ่อสอนลูกอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อย่าไปถึงพ่อสอนลูกอะไรแล้วกันเราเรียกว่ามันก็อาจจะเป็นไปได้นะเพราะอายุขนาดนี้แล้ววันนี้น้องๆในออฟฟิศก็อายุเท่าลูกหมดแล้วอ่ะครับป้าอาจจะแบบป้าอาจจะลูกยังดันเดียวอาจจะลูกผม22 21เนี่ยก็ผู้ฟังพี่นะเวลานี้เด็กกว่าลูกพี่นะผมนะเด็กมัธยมแล้วเนี่ยพี่ไอ้เด็กมหาลัยแล้วเนี่ยแล้วก็ลูกน้องในออฟฟิศก็อายุเท่าลูกอย่างเงี้ยครับมันก็ทุกคำก็ลูกหมดเลยจนเดี๋ยวนี้ติดคุยใครก็เรียกลูกหมดแล้วครับผมก็ยังไงก็วันนี้ก็ถึงเวลานะครับต้องขอบคุณพี่ป้อมพี่ต่ายมากๆแล้วก็สาระดีๆอย่างนี้นะครับเรามีทุกวันพฤหัสหกโมงครึ่งนะครับเปลี่ยนเวลานิดนึงเพราะว่าหกโมงเรารวมตัวกันไม่สำเร็จสักทีก็เลยเป็นหกครึ่งนะครับก็ผมว่าเวลาน่าจะกำลังโอเคแล้วก็1ชั่วโมงนะครับเราคุยกันเรื่องที่มีสาระแล้วก็ถ้ามีเรื่องไหนกระทันหันอย่างเงี้ยอย่างเรื่องยูเซปเนี่ยเกิดขึ้นกระทันหันก็เราก็มาคุยกันผมเชื่อว่ามันเป็นความรู้แล้วมันเป็นความต้องพูดอย่างนี้เป็นความรักที่พวกเรามีให้กับผู้ฟังนะครับอยากจะแชร์อยากจะบอกสังคมว่าเฮ้ยมันมีเรื่องนี้นะคุณมีสิทธิของคุณนะแล้วก็ใครผู้ฟังเรานะครับอย่างที่ผมเกริ่นอย่างคุณณัฐพลเนี่ยมีอะไรอยากจะแชร์กับผู้ฟังทุกท่านเหมือนกันหรือว่ามีความคิดอะไรเงี้ยเราคอมเมนต์ได้หรือว่ายังไงเดี๋ยวเราจะเชิญมานั่งคุยกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราผมไปสองที่กันแล้วครับทำยิมเลวิตอาคารใหญ่เลยนะไม่ธรรมดาครับเนี่ยดูเราต้องเชิญมาแล้วเนี่ยนี่ครับใช่ก็ผมไปสองเทสนะพี่เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านIoT ด้วยเดี๋ยวเผื่อเราทำด้านเนี้ยเราพอเราเริ่มทำก็อาจจะชวนพี่เข้ามาคอมเมนต์หรือมาคุยกันนะครับพี่ได้ครับเดี๋ยวดูถ้าแกสะดวกยังไงเดี๋ยวผมชวนพี่ณัฐพลมาได้ครับครับงั้นผู้ฟังทุกท่านแล้วก็พี่ๆทุกท่านยังไงผมขอปิดรายการแต่เพียงเท่านี้นะครับต้องขอบคุณมากที่วันนี้ช่วยให้ความรู้แล้วก็ครับรับฟังกันขอบคุณครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ